ตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ดีได้ถ้ารู้จักคำว่าไฟดีแผ่นดินธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์แผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกข์เข็นแผ่นดินเพชรมีความเด็ดคือความร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไร้ธรรมขอวโรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลขอความสมบูรณ์บรรลุญผลจงบังเกิดมีแต่ตัวเจ้านาคบรรดาวงศาคณาญาติวันนี้ซึ่งมีคุณปู่กิตินะคุณย่าชมวงสุวรรณนะคุณยายทองเลื่อนศรีเฮลานะคุณพ่อนะณัฐกรแล้วก็คุณแม่ชนิกาวงสุวรรณผู้เป็นต้นเป็นประธานในการบรรพชาอุปสมบทให้กับเจ้านาครัชตะวงสุวรรณหรือว่าเจ้านาคแบงฉะนั้นวันนี้แบงเอ้ยชีวิตคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีเดี๋ยวพวกเราก็ต้องหนีตายจากกันแต่สิ่งที่มันจะคงอยู่คงมั่นนั้นมีแต่คุณงามความดีที่เราได้ยึดถือยึดปฏิบัติขณะที่ตนเองนั้นยังมีชีวิตว่าจะดีหรือชั่วจะไปผิดหรือถูกขนาดไหนอยู่ที่การกระทำของตนทั้งสิ้นดังนั้นการบรรพชาอุปสมบทบรรพชานั้นแปลว่าบวชเนนส่วนคำว่าอุปสมบทแปลว่าบวชพระดังนั้นการจะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้จะต้องผ่านการเข้าใจแล้วก็คำว่าศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงศรัทธาก็คือความเลื่อมใสเราจะต้องมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเสียก่อนว่าเป็นสิ่งที่นำพาให้ชีวิตเรานั้นได้มั่นคงแล้วก็นำพาไปในทางที่ดีได้ดังนั้นการบรรพชาอุปสมบทของเราจึงยังประโยชน์ให้กับบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่จะได้ใกล้ชิดกับพระศาสนาและได้เป็นญาติกับองค์พระศาสดาดังนั้นวันนี้แบงเอ้ยเต็มใจบวชไหมลูกแน่ใจนะพ่อบังคับบวชหรือเปล่าแม่จ้างบวชไหมการบวชครั้งนี้แบงค์มีข้อแลกเปลี่ยนในการบรรพชาอุปสมบทหรือไม่ครับ
นั่นหมายความว่าเรานั้นตั้งใจและเต็มใจด้วยวจีสุจริตมโนสุจริตเราตั้งใจในการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ใช่ไหมครับสาธุสาธุสาธุสุขโขปัพพชาการบวชนั้นจะนำความสุขมาให้โดยแท้ดังนั้นวันนี้เมื่อแบงค์ตั้งใจบวชเต็มใจบวชในพระพุทธศาสนานั้นจะถือว่าได้สร้างพระนิสงส์ให้กับบิดามารดาถึง16กับ16กันดังนั้นคนเมื่อตั้งใจย่อมมีจุดประสงค์ปลายทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดประสงค์สำคัญที่แบงค์ตั้งใจจะบวชในครั้งนี้บวชเพื่ออะไรลูกแน่ใจนะทดแทนพระคุณของพ่อทดแทนพระคุณของแม่บวช1พรรษาทดแทนค่าน้ำนมแม่1หยดวันนี้แบงค์จะทดแทนกี่หยดบวชกี่พรรษาลูกโอ้โหบอกว่า10วัน10วันพระอาจารย์เติมให้เป็น10วันสาแล้วกันฉะนั้นบวชมากบวชน้อยไม่สำคัญหรอกลูกคนบางคนบวชหลบบวชลี้บวชหนีสงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชแล้วเพื่อนสีกาบวชมา10ปี20ปีเช้าก็เอนเพนก็นอนบ่ายก็พักผ่อนเย็นก็จำวัดหัวค่ำก็โทรทัศน์ดึกดึกก็ซัดไวๆบวชให้ผ้าเหลืองผุให้บาดผุมันก็ไร้บุญไร้กุศลดังนั้นผิดกับคนที่จะบวชบรรพชาอุปสมบท9วัน10วันอย่างที่เราตั้งใจแต่รักษาพระธรรมวินัยดีศึกษาพระธรรมคำสอนดีนั้นย่อมเป็นมงคลดังนั้นเป็นโอกาสดีแล้วลูกที่วันนี้แบงค์จะได้เรียนรู้ทั้งทางโลกและได้กลับมาเรียนรู้ทั้งทางธรรมดังนั้นทั้งโลกและทางธรรมนั้นมีเครื่องประกอบเป็นสำคัญนั่นคือคุณงามความดียึดเอาไว้เป็นที่ตั้งจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าจะเป็นพระย่อมนึกถึงลำลึกซึ่งคุณงามความดีเอาไว้ดังนั้นการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้จึงได้มีพิธีการในการเทศสอนหรือว่าการทำขวัญเพื่อเป็นการโน้มรำลึกนึกถึงว่าสิ่งที่เราทำนั้นมาถูกทางหรือไม่หรือว่าการบรรพชาอุปสมบทจะเป็นการบวชทดเป็นการบวชแทนคุณของบิดาพระมารดาอย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มพิธีในการเทศน์สอนหรือว่าทำขวัญให้กับเจ้านาคแบงค์วันนี้จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเชิญเทพยดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านจะได้มองมารับรู้รับทราบจะได้มาช่วยอำนวยอวยพรให้พิธีการมงคลในวันนี้ดังนั้นวันนี้นิมนต์พระมาถึงสองตัวลูกสองลูกนะสององค์ผมหมายถึงไม้เนี่ยไม้เนี่ยไม้ของพระมีสองตัวเสียพระหมดวันนี้เรานิมนต์มาถึงสองรูปด้วยกันสองจังหวัดด้วยกันพิษณุโลกกับสุโขทัยเออถือว่าเป็นเขาเรียกว่าจังหวัดพี่จังหวัดน้องครับผมวันนี้ก็จะได้ช่วยกันชี้จำแนกแจกจำหน่ายประคับประคองฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านพระครูครับเราก็จะได้เชิญเทพพญาดาเจ้าทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาลงมาสู่สิงสถิตณการมงคลพิธีในวันนี้ครับผมโนอ่ะเดี๋ยวนิมนต์พระเดชพระคุณท่านชุมนุมเทวดาเอาได้ได้โนเชิญเทวดาเทพาอารักษ์เสด็จลงมานักแบงค์ถือพานขมาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไหว้ครูบาอาจารย์เสร็จแป๊บเดียวให้นักนั่งพระเพียบสักครู่หนึ่งนะครับนะยกเข่าดีๆนะลูกเอ้ยไม่ต้องพูดเป็นห่วงนะเขาโตแล้วไม่ได้แล้วแป๊บหนึ่งเป็นห่วงพระดีกว่านั่งสูงเนี่ย นักไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกอ่ะได้เวลาเป็นมงคลเลิกตอนนี้เวลา 13:00 น.กับอีก 23:00 น.ประกอบพิธีการมงคลต่อจากนี้ไปใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมง45หรือไม่ก็3ชั่วโมงถ้าเป็นตำราสุโขทัยเนี่ย4ชั่วโมงครึ่งวันนี้ก็พอดีพองามพอไปพอมาเดี๋ยวไหว้ครูบาอาจารย์กันเสียก่อนสังโฆ10นิ้วของข้าพเจ้าพระนมหัตถ์นมัสการขึ้นเหนือเสียนสิรหหรสด้วยดวงจิตของข้าพเจ้าเปรมปรีและประโมทมโนสามรสจำนองแห่งองค์สมเด็จพระบรมมหกษัตริย์ขัตติยังวงเรื่องเดชอี
ังเท้าไทยพระเทเวศทั่วทุกทิศสังทูปริตวานเมตตังสเมตตาประทานตาอังวิคิตติจิตตาปริตังพนันตูสักเคกามเมชรูปเปคิริสีคารตะแตจันตะลิกวิมานิทีเปรัตเทจะฆาเมตรวนาฆาเนเคหะวัดภูมิเขตเตภูมิมาชยันตุเทวาชราธรวิสเมยคะคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวะจะนังสาทังโวเมสุนันตุมัดสวนากาโลอัมยามพระทันตาธรรมัดสาวนากาโลอัมยามพระทันตาธรรมสวนกาหาหาลออัมยามพระทานตาให้วงดนตรีปีพาดปูถมสิ้นไทยเรียงเพลงสถุการพระต้อนรับเทพไทยเทวาลั่นคองขึ้นสามทีใครเสียงดีโห่ด้วยช่วยโอ้ยชัยอ่ะยมเราขวัญใครเสียงนี้ดีโหสักสามลาสิจะไม่คุ้นมีไหมเล่าพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญญมโนสังฆบูชามหาโพควโหติโรกนาทังอธิปูชยามิเชิญเทพยดาเจ้าอันสถิตณ16ชั้นฟ้า15ชดิต14เมืองบาดาลพระภูมิเจ้าที่พระธรณีเจ้าทางสิ่งสถิตทั้งหลายครุกเทวาทั้งหลายจงเสด็จลงมาสู่มณฑลพิธีการในการบรรพชาอุปสมบทของเจ้านาครัชตะวงสุวรรณวันนี้ให้สำเร็จการพิธีไว้ได้ดีอย่าได้มีเหตุเพศภัยอันตรายใดๆขออย่าได้ก้ามกายขอคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าจนดลด้วยช่วยอวยชัยประนมหัตนมัสสการเอ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 น้อมวันทางเอซึ่งครูบาเออาจารย์เอตัวตึงเราขวัญมาแล้วจุติจุติปรยโน
ข้าพเจ้าขอเชิญครูบาอาจารย์ทั่วทุกแห่งนะเด้าเพื่อจะเป็นคุณแนะคุณนำคุณพร่ำคุณสอนคุณบทคุณกรคุณอักขระกอกะกอกาทั้งแบบรง32ครูขอจงเสด็จลงมาสู่มณฑลพิธีการณการบัดนี้ได้คุ้มครองในประเทศไทยจะไหว้คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยจิตใจจำนงตรงต่อองค์พระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้เคลจะบวงมาขอให้ถึงองค์พระศรีอาในอนาคตการข้างหน้าขอความทุกข์จะได้ความใคร่อย่าคล่องความทุกข์เศร้าหมองจงปลดเกษียณความทุกข์ใหญ่น้อยสักร้อยเล่มเปลี่ยนขอจนหมุนเวียนให้ผ่านเลยไปเลยไปไหว้บิดาและมารดานขึ้นวอนไหว้ห่วงลูกจังรักจับดวงใจมาตาปิตุอุปัฏฐานังนิมิตังสาธุรูปนังความกตัญญูนี่แหละเป็นเครื่องหมายของคนดีข้าพเจ้าจึงขอบูชาคุณพระบิดาพระมารดายกเสมอเสียรเสมอเกล้าพระคุณของแม่มี12พระคุณของพ่อมี21ตัวเลขกับกันเข้ากันประกอบ21กับ12หาใช่ของสำคัญแต่พระคุณของท่านนิ่มมากยิ่งกว่าใครๆนี่ขอเชิญเทวาทั่วทุกทิศนะทุกขอเชิญเทวาทั่วทุกทิศนะมาสิงสถิตนะน้อยพิธีสุติจุติปรยโนขอเทพยดาเจ้าท่านทั้งหลายจงมาเปรมปรีสโมสรในพิธีการบรรประชาอุปสมบทของเจ้านาคในวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีขอเชิญทิวันละเชยที่พกจันปาขอเชิญทิวันละเชยที่พกจันปาทั้งสิบห้าชั้นดินละองค์อินพรหมทั้งโยมมานางสัพพระพุทธานุภาเวนะสัพพระธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขอคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระบิดาพระมารดาครูบาอาจารย์เทพเทวาทั้งหลายจงเสด็จลงมาสู่มณฑลพิธีการณการบัดนี้เถิดตั้งใจสดับรับฟังนะลูกมา
คำว่านาคเป็นมาอย่างไรในโบราณอาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้ทำไมคนที่จะบรรพชาอุปสมบทจึงใช้คำว่านาคนำหน้าทุกครั้งคำว่านาคมาจากไหนแล้วเขาทำไมเรียกนาเป็นยังไงปีหนึ่งเข้าบวชกันมากมีงานบวชหนักสนุกสนานนี่เชิญพี่น้องยิ่งชายฟังพุทธนิยายเรื่องเก่าเมื่อครั้งสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชนี้ความเศร้าสงสารตัดโลกโกรธลงโลกีโดยไม่ยินดีสิ่งไหนหนทางสว่างสวายทะเลืองเลือและกันไปทุกยานพญานาคก็อยากจะได้ผู้ตนพร้อมตัวนะเป็นคนกราบไหว้พระพุทธพระเจ้าก็บวชให้พักอยู่นักไกลกับท่านเมื่อคราวตอนนอนหลับร่างกายกลับที่เป็นสัตว์พระที่บวชโยมรู้ชัดว่ามีสัญชาติเดรัจฉานจึงพากันไปบอกเราให้พระพุทธเจ้าจับศึกแล้วต้องไปอยู่น้ำลึกไม่มีใครนึกสงสารถึงตัวเป็นสัตว์ไม่มีสิทธิ์ก็ยังมีจิตเลื่อมใสขอฝากชื่อนาคเอาไว้ก่อนที่จะไปจากท่านให้มีชื่อนาคนำหน้าก่อนถึงเวลาและที่จะบวชให้เอาชื่อนาคออกมาอวดก่อนพี่จะบวชลูกหลานเรียกว่าบวชนาคมีชื่อติดปากนอมนานนี่ก็คือประวัติโดยย่อโบราณอาจารย์ต้องใช้คำว่านาคแปลว่านาคพระผู้ถึงจะได้ย่างก้าวไปในทางถิ่นที่จะเดินเปรียบว่าดุจดังเจ้านาควันนี้ที่จะได้เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดหรือว่าไปในถิ่นที่เจริญเพราะฉะนั้นนี่เขาเรียกกับประวัติโดยย่อที่เราสององค์ได้ช่วยกันประคับประคองครับผมแต่สิ่งหนึ่งวันนี้เมื่อเทวดาลงมาแล้วเป็นยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาน้ำนาคเราก็ได้กล่าวกันแล้วครับทีนี้ตามธรรมเนียมประเพณีต่อไปเราก็จะต้องกล่าวประวัติว่าชีวิตคนเรานั้นเกิดมาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดกันมาง่ายๆนะไม่ได้เกิดกันมาง่ายๆไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่เมื่อไรไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นการจะได้เกิดมาเป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์เนี่ยแสนยากลำบากเกิดมาจากพ่อจากแม่ทั้งนั้นนะใช่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่มีพวกเราฉะนั้นเราก็จะได้ช่วยกันประคับประคองจัดปุยอะไรอ่ะจัดปุยจำไปแล้วจะเอาปุ๋ยมาใส่จัดไปนั่นนะภาษาสมัยใหม่เนาะหลบลังไปนาใหม่ได้เลยแม่นาเขาสมัยใหม่ต้องจัดแม่จัดปุ๋ยเต็มคาราเบลจะเนี่ยโอ้โหไปจอดรถอยู่ในวัด
ออกมาทางนี้มาเห็นโต๊ะจีนเป็นไงนึกว่างานผูกพัทธสีมาวัดยังไงจังงานใหญ่งานโตเนาะไฟประดับเนี่ยโอ้โหทำไมแล้วโอ้โหบ้านเราเสพงานไม่เท่าเขางานเดียวแล้วก็ใช่โอ้ใช่ใช่งานช้างอืมช้างแม่บวชลูกชายทั้งทีน่าชื่นใจแม่วงสุวรรณนี่จะให้เสียนามสกุลได้ยังไงแล้วไม่ได้แล้วพ่อเป็นนายกจะธรรมดาซะที่ไหนเออเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองด้วยโอ้โหเจ้าใหญ่ในโตโต๊ะจีน300 400โต๊ะวันนี้ดูเฮ้อเออไม่ต้องแล้วมีเหลือสักโต๊ะไหมแล้วพ่อทำไมอ่ะจะไปนั่งกินก็เข้าไงนะเอ้าก็หมอขวัญน่ะเป็นโยมพี่บอกเอาเลยไม่แล้วว่ากระสาวโยมเล่นกระสาวโยมเล่นให้พัดลมให้นาคสักตัวอีกจะดีได้พี่เนาะมีปั๊กต่อให้นาคตัวกันจะดีกว่าจะร้อนลูกครับเพราะในระยะเวลาประมาณสัก8ชั่วโมงได้กันนะโอ้ยนานเกิน2ชั่วโมงกว่าๆก็2ชั่วโมงกว่าๆครับผมเพราะฉะนั้นไม่เป็นการเวลาเสียเวลาเป็นเวลาจะไปยี่กาสมัยนักเอ๋ยตั้งใจสดับรับฟังตามโบราณอาจารย์ว่ามนุษย์หญิงชายจะลงมาเกิดแสนยากลำบากอย่างไรฟังในแลครับขันห้าลูกขันห้าตรงนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนะครับประกอบเป็นร่างกายของเราจักสาธุยกนิทานนบีนายธรรมราลพระบาลีถึงองค์สมเด็จพระชินนางตีทนายตรัสทีได้บอกไว้ตรงนะเมื่อแหลกมนุษย์จะลงมาเกิดมังเอากำเนิดดังจำนงนรกหรือสวรรค์เหมือนกันทุกคนจะประติสนไม่วางยิ่งว่าชายเดิมที่จะลองมาเกิดเอากำเนิดเป็นร่างกายพากันมาที่ศาลาใหญ่เป็นที่อาศัยองค์อินทราก็คือพระอินทร์โอ้โหโอ้โหเอ้ยคือพระอินทร์ผู้ปกครองเป็นเจ้าของขันธ์ห้าอยู่ร่มไทรใหญ่สาขาเจ้าของขันห้าเราทุกคนเหนื่อยใครจะเกิดนะต้องไปที่นั่นนะเพื่อไปยืมขันปรังติงสนนรกหรือสวรรค์เหมือนกันทุกคนจะปรังติงสนไม่ว่างยิ่งว่าชายเป็นความจริงนะนักจากมิใช่จะมาเกิดง่ายๆทนฟังจะบรรยายจะอธิบายด้วยตามธรรมราสัตว์ยอกรขึ้นวอนงอไปทูลขอขันทั้งห้าจงสมเพชเวทนาเยิ้มขันห้าถ้าลงไปจะลงไปเกิดในเมืองโคนจะไปสร้างกุศลให้พองสายจะเยิ้มขันท่านลงไปพระเอ็นจงได้เวทนานี้ไปพระอินมองเห็นสัตว์ทั้งหลายยกมือไหว้อยู่พร้อมหน้าท่านจึงท
ามไปด้วยความสงฆากับพวกสัตรานเนไปทันใดว่าเองจะไปเกิดนกไปเมืองพอคนจะสั่งกูตนบุญแน่นใดจงบอกกับเรากันนี้ให้แจ้งเข้าใจข้ายังตรงใจนึกสงฆาขึ้นวอนไหวถลงไปพระศาสนาจะสร้างน้ำบ่จะก่อศาลาบางคนก็ว่าสร้างสะพานบางคนก็ว่าจะสร้างวัดบางคนฐานทัดเนจะสร้างฐานบางคนก็ล้าไม่จะทำทานสร้างโบสถ์วิหารให้เดเดบางคนจะสร้างพระธรรมโนมาคารครบเจ็ดกาลเลยอันทามข้างทางเพ่งเจ็ดคำเพลงกงเนทั้งเจ็ดคำเพียงเนที่มีมาที่ท่านบัญชาในใบลานบางคนก็อวดจะบวชตัวที่เป็นชาวครัวอยู่วัดว่าบนแต่มอลก็โจรคำคราฟูงสัตว์ที่จะลงมาเกิดแตนเวทขนาดในกองทุกประดุดังคนตายจามมาจุเรียนเริดล้นฉุบชันน้ำมันเขียวยอมสลัดเสลแล้วกระจัดกระจายละเอียดออกเป็นประมนูยากที่บุคคลจะมองรู้และยังเห็นแต่ในทิพย์รัตนสูตรได้กล่าวกันไว้แล้วแลกเริ่มเดิมที่เจ้านากเจ้าก็ยังเป็นแสงสีมณีนินที่ได้ร่องลอยอยู่บนนภาอากาศผู้คนต่างก็ลองทักว่าเป็นผีพุ่งใต้แต่บุคคลที่ศึกษาพระหูสูตรจึงทราบได้แน่ว่าดวงไฟชนิดนี้มนุษย์จะเข้าสู่ในครรภ์ของพระมารดาจึงรอให้มารดาหรือว่าแม่นั้นหลับสนิทและดึกสงัดเมื่อไหร่นาคจึงจะลีลาดเข้าสู่ในครรภ์ของพระมารดาจึงทำให้แม่นั้นมีการเขาเรียกว่าสุบินนิมิตต่างๆนานาครับผมฝันบางคนก็ฝันว่าได้ใส่แหวนหัวมรกตแสนงามถูกต้องบางคนก็ฝันว่าได้กำไลข้อมือกำไลข้อเท้าใช่แล้วหรืออีกหนึ่งในเล่าก็คือฝันว่าได้พระได้ชีอย่างนี้เป็นต้นได้พระไม่ใช่พระสงฆ์นะได้แหละพระเครื่องห้อยคอเออใช่ๆๆเพราะฉะนั้นเมื่อฝันคณัตคเนหมายย่อมได้เพชรนินจินดานับว่าเป็นโอกาสดีจึงทำนายทายทักได้ทันทีว่าฝันอย่างนี้เนี่ยลูกจะเข้าสู่ในครรภ์ของพระมารดาจะมาเกิดแล้วจะเกิดลูกชายอยู่ที่ในครรภ์เออต่อจากนั้นมาเป็นเนืองนิดเลือดในครรภ์ของแม่จะมึงเป็นก้อนโลหิตใสจางๆประดุดดังน้ำล้างข่าวปลาลอยคว้างอยู่ในอุทรแล้วเลือดก้อนก็แตกกระจายขึ้นมาสักเจ็ดครั้งกว่าจะตั้งบางสังตั้งโตทะลุไข่แล้วก็แตกแยกไปเป็นปัญจสาขาขึ้นมา5แห่งเริ่มจะมีขาแล้วนะครับผมมีแข้งมีตัวมีตนมีตับมีไตมีหัวใจกระเพาะข้าวกระเพาะน้ำครับเริ่มจะมีลำไส้น้อยมีลำไส้ใหญ่พระธรรมขันธ์จึงมาตกแต่งให้เป็นร่างกายถูกต้องพระปุคคณาจึงมาบังเกิดเป็นดวงจิตพระมหาปัฏฐากรักษาชีวิตพิศวาสพระสูตรพระวินัยเป็นลมหายใจเข้าออกทุกทิวาลาตีนาคจุติเข้าสู่ครรภ์ของคุณแม่นั่งหันหน้าเข้าสู่กระดูกสันหลังของพระมารดานั่งทับอาหารเก่าบริโภคอาหารใหม่
ครับสายลกพันคอปากกระพัมพนากรรมอุทังอัตโธพระชีวีตังพระทุกขังพระในจังวันตา1เดือน2เดือนผ่านไปคุณโยมแม่เป็นยังไงชนิกาเออโยมแม่ทิพย์ครับก็จึงได้ทราบสาระแก่นสารว่าขณะนี้ฤดูของแม่หายนานประจำเดือนของแม่ขาดไปยังไงรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยมีบุตรอ่อนๆอยู่ในอุทธรณ์แล้วเออต่อจากนั้นไปอาการแปลกๆก็จะบังเกิดกับโยมผู้หญิงเทพโครเป็นอาการยังไงล่ะหลายงอด้วยกันงอที่1งองแงงองแงครับงอที่2แล้วงุ่มงามไอ้งุ่มงามด้วยทำงอที่ทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะงุ่มงามแล้วงอที่3แล้วงี่เง่าเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วถามคุณพ่อนายกสิทำไมงองแงมั้ยเนี่ยตอนแพ้ท้องงองแงมั้ยพ่อไม่โอ้โอ้ดีจังเลยดีจังเลยเอางอที่4มีไหมงอที่4อะไรดีอ่ะนั่นท้องตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเมื่อกี้นั่งอยู่นี่เนี่ยเออเมื่อกี้ยังปกติตอนนี้ท้องไปแล้วท้องแป๊บไปดูกระปักกัดเลยเนาะเนี่ยสงสัยมองตากับอาจารย์ดำบุญทำไมท้องเลยวันนี้จะมามีเมียนี่นะผมอ่ะเออเอาเจ๊จัดไปจ้ะจ้ะอยากจะกินสิ่งของต่างๆนานาเรียกว่าการแพ้ท้องครับฉะนั้นอาจารย์นัทเอกอาจารย์แชมป์อาจารย์นำบุญก็ไม่เคยแพ้สักทีก็ไม่เคยทำให้ใครแพ้ด้วยเป็นทำไมล่ะเป็นพระจะมีเมียไงล่ะบ้าง่ายมันก็ไม่เคยทำให้ใครแพ้ก็มาดูน้ำใจคุณโยมพ่อนัทกรกันแล้วกันว่าวันนี้เป็นถึงนายกเนี่ยน้ำใจท่านเป็นยังไงจะรักแม่จริงจะรักภรรยาจริงไม่ติงนังๆอยากจะกินอะไรก็หามาให้ทะลักบ้างไม่รักบ้างก็ให้มั่งไม่ให้มั่งแต่ทะลักครึ่งๆกลางๆก็ให้ครึ่งๆกลางๆและทะลักแบบสัก500เนี่ยมีไหมโหนี่เกิน100เลยนะเอารักเกิน100เลยต้องรักเกิน100ใช่อุ้ยเป็นถึงนายกที่ยังไงมันต้องถึง 1,000 นี่เหมือนบีบคอเอานะเนาะค่อยๆดูค่อยๆดูค่อยๆขยับขยายพอเริ่มมองหน้าแม่แล้วนะครับเฮ้ยยังไงเรามาว่าไปแหล่แพ้ท้องกันโหนดูสิว่าคนที่นี่กับคนพิษณุโลกสุโขทัยเนี่ยแพ้ท้องเนี่ยมันเหมือนกันไหมจะเหมือนกันไหมคนเราขวัญกาญจนบุรีใช่นั่งหลับผมไปไหนแล้วนะเอาหักปุ๊บลุกปั๊บเลยระวังมือจะทิ่มตาพระเอาเนอะจากร้องแหล่ตามเหตุผลเนถึงเรื่องคำเนตและการเกิดของคนเนอาจารย์นิพนธ์เอาไว้ลายน้ำรามายามที่เม็ดนังแก่เพทองไม่อยากกินิลก็พองทั้งต้มก็มาคามมาเฟืองลูกใหญ่มาไฟลูกงามลูกอินทผลัมเนะมาบางมักยมมาม่วงมันมาดานน้อมาเดือมายมชิมเกลือแม่ไม้ประสงค์ละมุสีดาปัทนานอบรรจงโทวานิสงกล้วยตานีกินสับปะรดเนี่ยและแตงโมจะกินส้มโอนครไทยเซกินทุเรียนเมืองนนบุรีอยากจะกินลิ้นจี่จังหวัดระยองนะอยากกินนรังสาดนะเมืองอุตตะประดิษฐ์นะที่วาสนิทนะเขาก็เรียกลองกองอยากกินนะมะพร้าวที่เนื้อข้าวพองนะอยากจะกินฝรั่งดองหอมลูกมะดันเนะไม่อยากกินงอกกะนีมังคุดชมพูไม่อยากกินปูกะนีมาทำทอดมันและอยากจะกินหมูแดงพันแนงผัดไข่นะอยากจะกินปลาไหลดูที่หมูหันอยากกินปลาหมึกและทั้งคุณเที่ยงหันเนะทั้งปลาไตตันเอาปลาดุกตัวโตเออ
ยากจะกินมาตั้งหลายอย่างแล้วไม่รู้ว่าอยากจะกินนู่นอยากจะกินนี่จะโดนเหมือนอย่างคุณแม่นะท่านอยากกินหรือเปล่ากินนะขนุนนะที่มาสนิทนะอยากจะกินมังควิดแน่มีปากน้ำโพอยากกินปลาช่อนนะปลาดุกตัวโตๆทั้งปลาเทโพของแน่เจ็ดน้ำใจแม่นึกเปรี้ยวปากวันนี้อยากจะกินแบงจะกินแบงอยากได้แบงเอาอะไรดีจะเอาแบงแบงอะไรเขียวเขียวแดงแดงแม่ยอมแน่ว่าหน้าด่านคุณปู่ละกิตตินะคุณย่าชมละมีไหมปู่กิตติคุณย่าชมมีไหมมาดูน้ำใจก็ลองมาใส่พานไม่รู้ว่าจะรักหลานเต็มร้อยหรือเปล่าไม่รู้นั่งอยู่ตรงไหนคุณปู่กิตติจ้าคุณย่าชมเอ้ยหลานจะเข้าท้องจะกี่เดียมจะแท้ท้องแล้วดูที่จะตามใจได้หรือเปล่ามานี่มาคุณย่ามาเด้งเห็นว่าหน้าคุณย่าชมนะแม้ทั้งสุขสมอารมณ์มันมาน่ารักหลานรักลูกยิ่งชายนี่แหละย่าชมยายมาให้องค์ละแป้งเลยโอ้ยให้ห้าร้อยไม่เลิกคุณย่าชมแหมให้ห้าร้อยคุณย่าชมเป็นไงสาธุให้สุขสมแหมคุณย่าจ้าสุขกายใจไร้โรคโรคาอนุโมทนาญาณใจดีพระจึงมองให้คนและยายทองเลือนละคงนำไม่แท้เทือนยายทองเลือนใจดียายทองเลือนนะอยู่ในในวันนี้ยายทองเลือนคนดีไม่เห็นจะลุกมากำลังควักจานใจเย็นๆไม่ใหญ่กำลังควักอาจารย์แถมใจเย็นๆอาจารย์นำบุญมองเห็นอยู่เมื่อกี้จ้ากำลังนับตังหมดแล้วมั้งเงินเดือนนะเงินเดือนอะไรแล้วราชการเก่าไงไม่ใช่เงินเดือนคนสูงอายุโอ้ยบ้าไงเงินเดือนคนแก่นี่นะน่าชื่นใจยายทองเลือนคนดีนับแบงค์อย่างเร็วรีคุณยายจ้าเชิญน่าหยิบใส่พานเข้ามานี่แหละโยมจ้ายายทองเลือนใจดีอยากกินอะไรฉันก็ไม่คงขัดอยากกินอะไรก็ไม่คงขัดยายยาก็ไม่ขัดเอามาให้วันนี้เชิญอกเชิญใจยอมกันนะจ๊ะบุรีทำไมไม่การเชิญอกเชิญใจยอมกันนะจ๊ะบุรีเป็นยังไงญาติโยมใจดีมีน้ำใจคุณนายคุณยายเขาลุกมาแล้วก็นี่ว่าไม่แช่เชื่อนแม่ยายของเรือนมีน้ำใจแต่พ่อนัทกรนี่ท่านว่าอย่างไรใส่ผ่านให้พ่อนัทกรแล้วท่านจะว่าอย่างไรให้แล้วนี่เหรออันนี้ใช่ไหมให้แล้วพระจึงบอกชื่นใจเนี่ยกันเสียทิ้งทิ้งห้าร้อยต้องพอก่อนพ่อนายกจะเป็นยังไงห้าร้อยพอก่อนนายกเออทำไมมันเป็นยังไงเกรงใจท่านใจเยอะเกรงใจท่านค่าใช้จ่ายท่านเยอะไม่ต้องแรงงานนี้ยังไงเนี่ยโหไหลเออเอาคนอื่นมั่งพอไม่ต้องแล้วนี่หลายชื่อมันเป็นแพเลยแบ่งมั่งแบ่งให้คุณพ่อมั่งแบ่งพันละจากพ่อมั่งคุณพ่อจ้าพ่อจ้าพ่อนัทกรองงามงอนของฉันเอ้ยชื่นอกชื่นใจบวชลูกสายสามเชยพอฉันเอ่ยจงเมตตาขวามารดา
ถึงคราแพ้ท้องสุดจะร้องอยากจะทานนี่ก็อะไรยังเนอไม่ออกก็อยากจะบอกให้แบงค์รู้เป็นไงขาดขาครูยังบอกกันไม่ได้แพ้โกรธทำร้อยคุ้งคุ้งคุ้งกุ๊กคุ้งคุ้งคุ้งกุ๊กเนี่ยแพ้โกรธทำร้ายเรียนมันขังทำไมเกิดพลาดพลั้งคงจะถึงความตายทำเองข้าครูนะจ๊ะ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 เอ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะคุณโยมเอ้ยฟังเฉลยทำไมคำกล่าวใครการแพ้ทองของสามวัยฉันจะบรรยายไปตามตำราและนี่นะเล่าให้ฟังโยมที่มานั่งในวันนี้สังเกตลองมองดูว่าทีว่าแม่เรานี้ก็อยากทานก็อะไรถ้าอยากกินดินนะลูกมาจากเมืองพรมไม่แล้วถ้าอยากกินดินนะลูกมาจากเมืองพรมเนี่ยถ้าอยากกินส้มนะกินผลละไม้ต่างๆนานาลูกมาจากป่าหิมนะมาผ่านอยากกินดินละท่านว่ามาจากพรมกินกล้วยส้มผลสุกลูกไม้มาจากมนุษย์ทั้งหญิงชายหนึ่งนายก็มาจากป่าหิมพานต์ใช่แล้วต่อไปจะกล่าวข่าวตั้งครรภ์พอได้เจ็ดมันละตั้งครรภ์โมโทมันน้ำล้างเนื้อมีเยื่อหุ้มอยู่ละหนึ่งเดือนรึ่งดูก็แม่เป็นสีแดงเป็นสีแดงคนละคนละคนคืนคืนก็นานวันนานคืนก็เลือดจังแข็งนะพอได้สองเดือนก็เลือดเป็นสีแดงเป็นปรุ่มหาแห่งนะเป็นขาเป็นคนสามเดือนมาผ่านอาการ32ดิ้นรนอยากร้องไม่ดังล้านแข่งขาโคตรโคอยู่ในกลางล่วงคืนล่วงวันสี่เดือนเลยนี่ได้ละสี่เดือนดูเหมือนมานานแม่คอยนับวันนับก็นี่ไม่เคยจะเวนเกิดมาเป็นมันละเหมือนดังมีเวนลำบากอยากเย็นแน่ไปชั่วโมงยามเดือนที่ห้าเข้ามาไม่ใหม่ยังไงท้องแม่ทิพย์ก็ใหญ่ใครก็ถามจะคลอดเมื่อไรถามใครไปตามไม่รู้จักน้ำทางพักทางแต่พอคอยเคลื่อนนะเข้ามาเดือนที่หกนี่พอคอยเคลื่อนมาเดือนที่หกมาเด็กทาลกนะแม่เริ่มเคลื่อนไหวดินและดันนะไว้วันไม่วายแม่ใหม่สบายท้องตายระบอมลำบากไม่บอลแม่ทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากสาสมระเจตาฟังหน่อยอย่าปล่อยลอยตามลมฟังคำคมจะผ่านนี่ละนามาเจ็ดเดือนนะมาผ่านอาการพี่ก่อนเด็กเล็กดินโรนนะจนเนื้อมก็ละอาเส้นขับเป็นลมนะแม่จะล้มนะทลาวิ่งเวียนมืดหน้าชัยยาไปจำนะต้องรักษาท้องละนี่ต้องคอยป้องกันกลัวบทในครันนะของแม่จะช้ำนะจะเดินก็ดูกันอยู่เป็นนะประจำนะไม่ให้ถลามก็หกล้มลงเนี่ยพันได้แปดเดือนละนี้ก็เคลื่อนพอคุณเนี่ยแม่วายวนทนละมุนใหญ่โตเก็บยุกเก็บยามาอักโคเล่าใส่โลดองกับยายาเลือดมากแรงระยะแก่ตันนี่บาดยาลมยานัดนี่จัดหามาอีกทั้งยาเขียวยาขาวไปตามตำราตากแห้งแล้วนาตำของไว้กินละแม่นึกวันเก่งว่าคันของตัวจะคลอดโทนหัวกลัว
อไปสิ้นกลัวอันตรายหมดรอบเหมาของพ่อณัฐกรแล้วจ้ะจ้าละเทพวายที่วินหยุกยาแม่กินก็นไม่ค่อยจะมีแต่พอได้9 เดือนมันแย่มากดูสินะปวดจนหน้าเฟซไปหมดนี่จะว่ายน้ำหรือไงแล้วเนี่ยก็คนจะหลังจะปวดท้องเอาแล้วโอ้ทุกกษัตริย์จะวัดสมภารทุกหญิงมีครรภ์มันหนักหนาสาหัสเป็นยังไงแม่ปวดเตือนบ่อยๆนี่ปวดแท้ท้องน้อยปวดอุ้ยลองนะไหมคุณโอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ไม่น่าจะปวดท้องหรอกถ้าปวดท้องมันทำให้ลองขนลุกยังไงนะน่าจะปวดอย่างอื่นมากกว่าร้องอย่างนี้นะปวดพี่โอ้โหนี่มาเลยไปคนเอ้ยแดงทั้งชุดเลยโอ้โหโอ้โหนี่ฟิตเปี้ยเลยทีเนี้ยตัวตึงเมืองการเลยแหละแม่ปวดทั่วร่างกายปวดท้องอยากเป็นทหารอ๋อชอบคนในเครื่องแบบเหรอนี่ฉันก็ในเครื่องแบบมาสององค์เนี่ยโอ้โหนี่แบบพระเลยนะแม่ปวดได้ปวดดีแม่ปวดหน้าพี่แทบจะขาดใจแล้วมันแสนปวดโอ้ท้องโอ้โหขมท้องน่าดูเลยพี่น้องที่นั่งโยมที่มาฟังช่วยนุ่นล้างให้แม่ชนิกาแม่ทิพย์ของฉันหน่อยและช่วยหยิบยาดมยาลมไม่ใช่ยาดมป้อยเซียนยาดมหลอดแดงๆพระสุโขทัยพิษณุโลกจะเป็นลมใจลอยละยีบยาไอ้ที่สีแดงๆให้ขันน้อยอีกคนนั้นมาปุ๊บหล่อไปลอยละพระคงจะเป็นลมเขาให้ร้อยให้พระ20โอ้โหโคตรฉลาดเลยเนี่ยเอาวะกำขี่ดีกว่ากำแล้วแล้วพระมา2องค์นะตัวเองให้องค์เดียวเอ้ารถ3คันนะวันเนี้ยแบ่งกันคนละ20บาทคนละ10บาทมั้ยเอาไว้อมฮะอันนี้จังกันทั้งนมเลยนะไงไม้แบ่งไม่เป็นไรไม่เป็นหมดไปแล้วจ้าหมดไปกับลอตเตอรี่สยามเลยจ้าโอเคไปจ้าจ้าจะหนักเลยจ้าเป็นเหรียญนะหนักเลยละเหรียญดีกว่าก้อนหินเอ้าวมาถึงเวลาตอนนี้แม่ก็ครบกำหนดใกล้ที่จะเคลื่อนคลาดคลอดฉะนั้นนาคเอ้ยไอ้หนูเคยอยู่ในเรือนคันของแม่มาเป็นเวลา9เดือนครับมาถึงเวลาใกล้กำหนดทศมาศจะต้องออกจากเรือนคันมาอยู่ในเรือนเขาเรียกว่าเรือนตักใช่แล้วฉะนั้นก่อนที่เราจะออกมาเป็นลูกเป็นกายเป็นคนได้ในวันที่แม่จะคลอดประดุจดังคนที่ยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายใช่แล้วฉะนั้นความเจ็บปวดรวดร้าวของแม่นั้นมีมากเหลือเกินลูกจะหาผู้ใดเสมอมาเหมือนก็ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันลำพี่ลำพันตอนแม่ปวดท้องดีไหมล่ะได้เองเออเผื่อที่ดูซิว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปตามหมอตำแยตรงไหนหรือว่าจะได้ยังไงหมอจะมาช่วยได้ทันไหมว่าความเจ็บปวดความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายของคนเป็นแม่เนี่ยครับแม่ชนิกาเนี่ยจะเจ็บปวดขนาดไหนแม่ทิพย์แม่ทิพย์แม่มีลูกกี่คนโอ้คนเดียวด้วยคนเดียวโอ้โหเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยโยม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 มีกันเท่าไรใส่เต็มพี่กัดไม่ต้องประหยัดให้เยือนเยอะเยอะมีโลกคนเดียวจัดไปเถอะเถอะ
โอ้ยคนนี้ล้ำไม่นานร้องเลยเว้ยกลับพันละจริงบอกกันดังๆใจดวงนี้มีเพียงเธอบอกกันแบเบิร์ดเธอเต็มเหนียวฟิวเจอร์แบนแพ้แน่คืนเนี้ยเต็มเหนียวไปเลยลงพี่เต็มที่ไปเลยโยเต็มไปเลยโยโอ้โหเอวโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วท่าเต้นทำไมพิลึกชาวบ้านเขาจริงแล้วเนี่ยโอ้โหเอาละครับจานเอาละสู้ยี่คนนี้ล้ำไม่ไหวอ่ะไม่เจอฟิวเจอร์แบนด์คืนนี้ไม่ต้องห่วงเลยแล้วเท่านั้นนะตัวตึงเลยนะเนี่ยเอามนต์ท่านพระครูปวดท้องทนไม่ไหวนะเคลื่อนคลอดเจ้ากุมารน้อยนี่สาธิตให้เป็นแม่ทิพย์ก็แล้วกันนะปวดท้องทั้งสองคนไม่รู้ว่าหมอตำแยจะมาช่วยกันได้ทันหรือเปล่าไม่รู้เราฝันในหมอตำแยอยู่บ้านไหนได้ไปตามมาถูกอยู่ไกลอยู่ไกลแถวนี้มีหมอตำแยบ้างมั้ยคล้ายๆกับทหารฝึกอย่างนั้นโอ้โหดูเต็มแบบวิทย์โอ้เป็นตำรวจเนาะไอ้หนูจะเป็นตำรวจแล้วนี่เหมือนฝึกตำรวจเลยเนี่ยโอ้โหมีตะเบะด้วยแข็งแรงดีจัดเลยโอ้โหกลัวเลยว่ะผมอ่ะนะไอ้ลูกไอ้ครอดมานั่งหอบของแม่บังเกิดขึ้นจึงหาผู้ใดจะช่วยหนุนหลังให้กับคุณแม่ใครละหนอจะใจดีจะมาช่วยวันนี้ได้รับรองสักกลอนครับผมอุ้ยน่าสงสารน่าสงสารเนาะแล้วคนละหน้านะจันเนอะคนละหน้าหนีว่าจะไม่ขอทำไมยอมเล่าขวัญก็คงจะไม่ขัดทำไมพระขอก็คงจะจัดกันให้แน่ๆขออะไรนะแหมเป็นลิเกสะพานหินเลยนะมาแล้วหนอมากันแล้วหนอมากันแน่ๆแม่ปวดท้องกันจนแย่วันนี้แม่สงสารแม่ทิพย์มืดจังเลยทำไมใครจะช่วยได้แล้วเอ่ยแม่ฉันยอมที่มานั่งฟังพระรำพันอย่าว่าสองฉันสองสีเป็นยังไงจะเรียกลายเชื่อฟังกันให้ชัดๆนะทำไมจะเรียกชื่อฟังกันให้ชัดๆมีตั้งสองหน้ากระดาษเขียนมานี่ไม่ใช่อยากได้ทำไมล่ะแต่โยมให้มาก็ต้องเรียก
โยมจ่าให้มาตรงนี้จะเรียกคุณย่าไม้เผาเส้นได้ยินชื่อแล้วตะดุงเลยแล้วจะเรียกย่าไม้เผาเส้นได้ยินได้เห็นก็คงจะมาคุณย่าทวดทองคีรีวงวัฒนาโอ้ได้ยินก็รีบๆมากันตรงนี้ใครอีกล่ะคุณย่าสำรวมวงสุวรรณโอ้คุณย่าสำรวมคุณย่าสำรวมวงสุวรรณอึ๊บแค่ได้ยินเสียงฉันก็ให้เล็บมาตูดกระดกก่อนหัวแล้วว่ะอายุมากแล้วเออย่าไม่คุณย่าทวดพองคุณย่าสำรวมตามรายชื่อเนาะโอ้ยามไม่ต้องเกรงใจโยมโอ้โหไม่ค่อยอยากได้เลยยืนยามให้โยมเลยไม่ค่อยอยากจะได้เลยสาธุนะบุญพระยาเนอใส่ยามไม่จะยาพัดลมพัดจะปิวจ้าให้โยมมันยืนนะโตไปให้เรียนหนังสือเก่งๆได้ยังไงรุ่นนี้เขาไม่เรียนแล้วบ้า80กว่าแล้วจะทอดพองคิรีวงวัฒนาญาติสำรวมวงสุวรรณให้มากันตรงนี้เป็นยังไงอีกคุณยายทอมจ้าอัมพุทธาอีกคุณยายทอมอัมพุทธาเอกคุณยายจันยาคำนิมิตได้ยินอยู่ไกลๆหญิงชายช่วยสะกิดค่อยๆเดินให้มาหาอาจารย์นำบุญสักนิดวันนี้มีใครอีกเอกคุณยายแต่หงโตอะไรเนี่ยคืออะไรอะไรเนี่ยฮือเอื้อล้อตังแต่ก็ใจไว้แล้วควักซี่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 กำลังควักแล้วยายบอกกูมานั่งฟังกูยังเสียตังค์เลยเนี่ยใครน่ะมันจะจดชื่อเนี่ยโยมจดชื่อมาให้มาสักครู่นี่โมทนาบุญโอ้จะสาธุอีคุณยายเตะหงโตทำไมน้อมมโนวัฒนาคุณยายอาบใจสัจจะด้วยนางเป็นยังไงโอ้ยายจางให้เป็นเศรษฐีสาธุอีกยายประทมเอี่ยมสังสาธุอีกยายประทมเอี่ยมสังมีใครอีกล่ะได้ยินก็มานั่งกันไกลๆมาเถอะนามสกุลวงสุวรรณนามสกุลใหญ่เอจะเรียกอย่าทวดใครให้มาตรงนี้อย่าทวดใครเลยมาไม่ได้โอ้ผมลองหมดแล้วเอาพระคูแชมลองมั่งจะฟังหรือไม่ฟังจึงร้องกราวคุณย่าจำรูนอยู่ตรงไหนกะลากำลังมาตอนนี้เดินทางมาถึงนครปฐมแล้วฮะโอ้โหถึงกับแพงแสนแล้วสาธุจำย่าขอบคุณมากคุณย่าจำรูนกรานเปรมปรีแล้วนะพ่อฉันจะและเชิญวินัยร้องบอกว่านี้โยมได้ยินกันไหมร้องบอกให้ชื่นใจโยมจ้าพ่อวินัยโผพันก็มาปราเทียงแล้วนาวงสุวรรณคุณย่าจบร้อมวงก็ด้วยวันนี้คงจะมาช่วยกันสักคนหากใครทำก็คงไม่เจ็บไม่จนจะได้ตกร่นโยมจ๋าทางย่ารเมียดพันชัยก็มาย่ารเมียดย่ารเมียดจ๋าหยุดไหนสาธุจ๋าพระลองมองดูมองไปว่านั่งอยู่ตรงไหนละยาละมีดอีคุณพ่อ
เชิญคุณศึกมูรณะติงพอคุณศึกโอ้พอคุณศึกพอคุณศึกชื่อดีจังสาธุนะจ้ะระวังข้อมือจะล่วงใส่ยามก็ได้แม่ระวังเลดล่วงใส่ยามนะจ๊ะแม่ใส่ซองมันด้วยไม่รู้ไม่ไว้ใจเท่าเท่าไรก็เท่านั้นแหละโมทนาบุญนะครับสาธุเน้อโมทนาบุญจะโยมอายุมั่นขวัญคุณยาเสมอสิ่งราสาธุครับอยู่ในระยะวันนี้โอ้โหมีตั้งหลายร้อยหลายพันเลยนะน้องพี่แหมคนนี้นางเฉยๆก็ได้เหมือนกันเนาะได้เหมือนกันเออมทนาบุญจ้ายาสาธุครับทั้งอาจารย์ที่ชื่อสมจิตอาจารย์สมจิตนามสกุลคันเคพันชัยพันชัยร้องบอกอาจารย์สมจิตคงจำได้รีบมาไวๆอาจารย์จ้ายอมพ่อนายกของฉันทำไมนะโยมที่เขียนชื่อนั้นเขาชื่ออะไรเห็นเขาเดินมาแล้วแกก็เดินไปคนไหนแล้วเขาชื่ออะไรบอกหน่อยสิชื่ออะไรฮะอ๋อรู้จักเหรอยอดชูพ่อนายกบอกว่าชื่อบุญชูวงสุวรรณนั่นโยมบุญชูจางแล้วมาช่วยกันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนกันแล้วนั่นข้างนอกใกล้อยู่ใกล้ๆช่วยสะกิดทำไมมาช่วยกันสักนิดกันเถิดน้องจะได้ไปตามมดแล้วก็ไปหาหมอยังไงไม่มัวรังรอเร่งรีย่ามบุญชูวังสุวรรณเป็นไงขอบคุณโยมฉันที่มาช่วยถ้าโยมบุญชูไม่มาแม่ทิพย์คงจะโมยปิดท้ายด้วยบุญชูช่วยด้วยวันนี้ฝักแล้วฮึมอยคนเขียนบอกคนเขียนไม่ได้เขียนชื่อตัวเองไงอาจารย์นบุญจำได้จ้ะแหมเข้าใจมามองหน้าพ่อเลยกูไม่น่าเสียเงินให้พระได้เดี๋ยววันนี้เสียทีจนได้นะครับอายุบันขวัญยืนจะบวชหลานชายสาธุบุญด้วยกันเนอะเงินที่ยอมทำบุญกันมาปัจจัยที่ยอมใส่ยามพระมากุศลจงพานิพพานสาธุโมทนาบุญนะโยมเนอแหมอะไรก็ไม่ดีเท่ากับสุขการเข้าถึงนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังและสุขที่สุดแล้วสิ้นอาสวะกิเลสไม่กลับมาเกิดไม่กลับมาเวียนว่ายในวัฏสงสารนี้อีกจะคลอดกันเลยหรือยังไงหรือจะไปต้องก็ต้องถามหมอตำแยหรือก็ต้องถามโรงพยาบาลก็ต้องถามคุณแม่แล้วล่ะว่าแม่จะคลอดที่นี่หรือจะไปคลอดที่โรงพยาบาลแม่จะคลอดที่บ้านหรือจะคลอดที่โรงพยาบาลสุดแท้แต่ให้กับคุณแม่ชนิกาแล้วล่ะเอาถามที่แม่แม่จะคลอดที่นี่หรือจะคลอดที่ไหนจ๊ะที่นี่ก็ต้องหมอตำแยแต่หมอตำแยเออและแถวนี้มีไหมล่ะโยมมีหมอตำแยมีไหมฮะอ่ะมีหมอตำแยหมอตำแยไหมแล้วแถวนี้ยังมีชีวิตอยู่กันไหมแล้วหมอตำแยเนี่ยโอ้จะบอกกันไปงั้นไปคลอดโรงพยาบาลแม่บอกให้คลอดที่นี่ก็ต้องไปตามหมอมาแต่เค่าน้ำมันมีแล้วเนี่ยค่าน้ำมันน่ะมีแล้วค่าน้ำมันค่าหมอค่ามดใส่มาหมดแล้วเนี่ยใส่มาหมดแล้วเออไม่พอแล้วเนี่ยที่ใส่เนี่ยพอแล้ว
แบงค์ร้อยพอแล้วเอาแบงค์พันมามั่งนะกระจายวะหยอกเล่นหยอกเล่นละฝ่ายเย่หมอตำเย่แก่จนงำเออกินมากปากเลอะหน้าเลื่อมใสยินเสียงร้องคางอยู่ที่กลางบ้านให้ยากรีบดนานและลงจากหัวกระไดและหยิบเอาขามาก็นึกว่าดุนปืนน่ะรีบไล่คนอื่นไปไปก่อไฟและยายเองทำนานนักไอการโคตรและยายเองทำนานนักไอการโคตรไม่เคยปล่อยให้เด็กรอดเลยก็ชักลายอย่าแปลกใจไปเอ้าเอ๊ะแต่คอร์ดทำให้ทำท่าแปลกจริงไว้บ้านนี่ฮะปกติเขาก็นอนไงทำไมนี่นอนคว่ำยังไงยังไงไปชอบกลชอบกลจะเป็นทหารตำรวจปิดหนักเลยว่ะเอ้าและจะเอาลูกออกบอกยายเล่านี่จะเอาลูกออกบอกยายเล่าจ้าถ้าจะเอาลูกเข้าให้หมวกผีพาดมันทำให้เออยายทำก็ไม่ได้เป็นหมอดีมันต้องมีครูและจะเป็นหมอดีมันต้องมีครูและโยมโยมท่านก็รู้อยู่แก่ใจดอกไม้ผู้เพียนเลี่ยมจัดแจงและเปิดขวดกระทิงแดงไหว้ผู้ใหญ่คาถาน้ำมนต์นะคนโบราณและเต็กด้วยองคุรีมานยายก็เรียนไว้ครับวายะตัวหังอาริยายะยัติยัติธาตุโผล่มาไหว้ไหว้แล้วพญานกออกบอกนกกาน้ำระเด็กหน่อยควังทำจะทำก็ยังไงนะให้โมพุทธาหลุดยะออกให้มันละกระชกออกมาไงไงปู่ที่ทำคอสองคนน่ะจะไหวหรือมันไม่รู้อ่ะไม่รู้จะข่มทองได้หรือเปล่าต้องไหวต้องไหวละเสร็จจากน้ำมนต์นะรีบมาโคนยาละเก็บมาจากป่าละสมุนไพรไงใบมะกายาตีนเป็ดค่ะละแห้วหมูบอระเพ็ดนะมาโคกไก่ละไอ้นู่นดีปรีละไอ้นี่ดีเกลือละนู่นเขาเย็นเนื้อเขาเย็นตายกระดูกงัวกระดูกควายเตรียมกันในพร้อมละพริกกระเทียมหัวหอมขาก็ตะไคร้ละแง่งขิงแง่งขาน้ำปลาดีชูรสแม่ครัวมีเอามาหยองใจละเด็ดแนวไม่รอละใส่หม้อต้มช่วยกันกระพือลมจะได้เดือดไวไวเสร็จแล้วทุกทิ้งเททิ้งดินไปใครกินได้ยายไม่รับรองเออเป็นยังไงแล้วมันต้องใส่ชูรสไปเลยมันจะได้มีรสอร่อยชูรสไม่เกี่ยวหรอกใส่น้อยแทบน้อยใส่ไหลแทบไหลนะเอามาต้มไก่มันเลี้ยงคนเอามาเลิกงามยามดีแล้วหมอตำแยก็ยืนประคบหน้าประคบหลังครับผมวันนี้ไม่ได้เสียเวลาการเดี๋ยวก็จะได้ทำคลอดในลูกชายออกมาไวๆเอาเอ็งเอ็งจะคลอดหรือยังจะคลอดแล้วโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาเตียงนี่นะเห็นไหมน้องเอาแล้ว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 นำคำเริ่มเดินแล้วเริ่มเดินแล้วร้องดังแล้วเออเริ่มร้องมีเสียงร้องและแสดงบันครูดีเนี่ยหมอตำแยชักเริ่มกลัวแม่แล้วตอนนี้เอ็งเอ้ยครั้นมาได้เวลามาหาเลิกลมบนเบิกเมฆมาบางสว่างสบายจันทร์แค่จางกลางห้างดาวประภัยและเทพไทยและดนนั้นด้วยช่วยป้องกันมันดาลมและดมหายแม่ใจชื่นเย็นเดลินมัดชวาดไม่ผาดพันอุดดังจุดทางออกจากป่าพนาวันและเจ้ากุมารก็จึงได้คลอดด้วยทันได้เอาฮึบเอาฮึบเอาโอ้ยน่ากลัวจังเลยมาแล้วโอ้โหแม่ชื่นอกชื่นยายเมื่อคลอดออกมาหมอตำแยก็ไม่ช้าทีและจิบใส่กระด้งร่อนตามปันลูกผี4วันลูกของคนลูกของใครให้มารับเอาไปเมื่อรับไปแล้วก็จึงตัดสายลูกสายสะดือนำสายสะดือไปใส่หม้อฝังเอาไว้ที่หลังบ้านเออ
เอาดูสิเอารูปร่างหน้าตาเนี่ยมันจังเหมาะจังเจาะหรือเปล่าเธอตาคลอดออกมาแล้วนะจ๊ะพี่น้องออกมาแล้วทำไมลูกยังไม่แววได้ยินเสียงร้องหรือว่าพ่อหน้าทองจะเป็นใบเสียงไม่มีจะหายเด็กร้องมันคงไม่ยากยังไงจะหายหนักร้องมันคงไม่ยากต้องทำยังไงเอาแบงร้อยไปตีปากหมอปีสักใบลูกออกมาแล้วไม่ร้องเนี่ยมันน่าแปลกใจใครจะใจดีเอาแบงค์ลอยไปตบปากปี่ซะหน่อยจะได้มีเสียงลูกค่อยโอละเหโอละคาจะได้มากล่อมลูกยาได้นอนกันหมอตำแยงไงก็ไม่ดอดชาเมื่อละคอดออกจากคันของพระมารดาก็ควักก้อนจากปากทารกนำทารกนอนตะแคงบนกระด้งทำยังไงยกวนวนขึ้นซะสามทีกระทืบฝากขึ้นสามหนปักโอ้โหปักตายจะมั้งปากก็พร่ำพรรณนาบอกว่า3วันเป็นลูกผี4วันเป็นลูกของคนฝ่ายคุณพ่อปู่ย่าตายายก็มาไขว่คว้าเรียกมิ่งชิงขวัญลูกหลานของข้ามาช่วยคุ้มเกรงรักษาทางลูกน้อยจึงได้ส่งเสียงร้องดังลั่นโอ้ยเอาแล้วลงแล้วว่ายังไงแล้วลูกฮะได้ยังเอาโอ้ตายแล้วตายแล้วลูกขอหักไปแล้วได้ตังค์ยังลูกเมื่อกี้อะได้ยังได้ลอยหนึ่งไงโอ้พอแล้วใช่ไหมลอยเดียวพอแล้วเหรอแบบหมักน้อยจริงกันลูกเออหมักน้อยจริงอ่ะเมื่อคลอดออกมาแล้วก็จะต้องกล่อมยามกินก็ป้อนยามนอนก็เหกไกวเนาะหาหญิงใดชายใดที่รักพ่อนางเสมอเหมือนกับบิดามารดาโลกนี้ทั้งใบก็หาไม่เจอนะแบงค์นะครับตรงนี้จะได้กล่อมกันซะเลยนะพ่อเนาะครับได้นากเอาศอกเทินหมอนประนมมือไว้นะครับจ้ะคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันลูบหลังให้กับนากนะลูบหลังให้กับนากเดี๋ยวพ่อแม่เดี๋ยวแป๊บนึงพ่อลูบขึ้นจ้ะค่อยๆถ้าลูบลงพึดพึดเนี่ยลูบพกขี้เมาอ้วกทะลุบอกว่ากล่อมว่าสาวบางโพว่างั้นไม่ได้แล้วโยมบางโพไม่เป็นบางโพไม่เป็นมีแต่นโมนะมันโก้จริงๆเนี่ยเอ้านิมนต์ครับท่านพระครูนอนนอนนอนนุ่นตักแม่นนอนนอนนอนนักนอนละจะกล่อมให้นอนสองมือเข้าอบอมพอดเนื้อนุ่มใส่ไปนอนควันเอ้ยควันนอนเจ้าอย่าอ่อนละให้เอื่อมละอาเอาแป้งฉลอมไล่หวังใจเย็นนะอุราโอระเฮโอระชาโอแก่ตาลูกนักนอนโผล่เปดดีๆก็เนื้อหนักเอ้ยจงนอนหลับตุ๊กแกกินตับเจ้ากลัวไหมหลับตาอย่าอะไรอยู่ทำไมล่ะขยะอาวรอย่ามัวว่าอะไรอยู่ทำไมพระจะสอนหลับตาอย่าอาวรฟังทุนทอนที่ลำคานยามกินจะคอยป้อนแม้ยามนอนท่านจะคอยกล่อมเมื่อเล็กพ่อแม่เลี้ยงไม่เคยเคียงเลี้ยงสักครั้งยามนอนลูกร้องดังพ่อแม่ยังต้องเหนื่อยออยามลูกนั้นมีไข้พ่อแม่ควายวิ่งตามหมอตายายไม่ล้างล้อผู้ยาก็เป็นกังวลแน่ย
ามลูกไม่มีใครปู่ย่ายายไปไม่พ้นพัดมามาบ้านตนเป็นกังวลละกระทั่งข้าวปลานมเนยหากินไม่เก็บเอาไว้ให้ร้านยาขนมมียายตอนตาเก็บเอามาให้หลานชายกินบันนักเอ้ยพ่อนาคโอ้ญาติรักของมารดาปับตาฟังทุนทอนที่ทุนทอนข้าวลำพันเหมือนเล็กพ่อแม่เลี้ยงไม่เคยเคียงเลี้ยงสักครั้งยามนอนลูกร้องดังพ่อแม่ยังต้องกล่อมนอนเปโยนยาเลพอกไปเป้แม่เหเป้โยนช่างอบมวลอบมวลด้วยรักผูกพันโลกร้องอ่อนแม่จะกล่อมจอมควันโลกร้องลันจะกล่อมเจ้าจอมใจโอ้โหเวียนหัวแน่เลยราชตะไอ้ตัวน้อยที่นอนอยู่นากลัวไม่หลับแล้วช็อกตายไปแล้วจอมดวงใจแม่เฮกไว้นักหลับนอนอย่าอดอ้อนอ้อนตั้งจงหลับตาใจของพ่อของแม่ห่วงนักนากลัวลูกยากลัวลูกยาไม่สบายจะทุกข์จะสุขพ่อแม่ยังไงก็รักลูกเหมือนเดิมทน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 พ่อแม่ทนทุกข์ยากใจกายห่วงลูกชายลูกหญิงไม่ทิ้งไหนนี่ทนทุกข์หนักด้วยใจรักปักไม้ตีจนเลิกมีพ่อแม่นี้ก็ต้องทำสอนสอนสอนพ่อแม่สอนให้นักจดจำอย่าใจดำแบ้งเอ้ยจงฟังคำสอนอย่าเถียงพ่อเถียงแม่คอยจะย้อนสอนไม่จำลูกระยำมาทำบัตรเสียบัตรเติบโตใหญ่มาแล้วอย่าเถียงพ่ออย่าเถียงแม่จะเป็นมงคลที่สุดแล้วลูกฟังฟังฟังนาคจงฟังอถ้อยวาทีโลกที่ดีต้องมีใจที่เมตตาต้องรักพ่อต้องรักแม่กันสนามีเมตตากรุณาตอบแทนคุณเอาละแม่โอละเอดูสิว่าลูกคอหักไปยังโอ้พวกแกกล่อมอย่างนี้นี่ไม่หลับได้หรอกเออไกวเปไม่ดูก็ขย่มลูกพุทธาเลยอ่ะลวงกระเกาเลยนะเมื่อเห็นลูกของพ่อแม่หลับพ่อแม่ก็ขยับเข้าไปจูบเอามือโลมรูปหลังให้นะถึงจะเหน็ดจะเหนื่อยยากสักเพียงไหนท่านไม่เคยทุกข์ใจเลยนะนาคนะครับเมื่อยามค่ำคืนเดินดึกคุณพ่อคุณแม่นึกว่านาคจะหนาวคอยเอาผ้าห่มไปกันลมให้เจ้าอาบน้ำป้อนข้าวลูกข้าพระคุณของไข่ที่ว่าแน่ก็ไม่เท่าพ่อแม่เลี้ยงมาปีนี้นาคอายุเท่าไหร่แล้วครับ20พอดีเนาะ20ปีคุณพ่อรอมากว่า20ปีการจะสร้างพระพระพุทธรูปง่ายกว่าพระสงฆ์
พระพุทธรูปมีเงินเอาไปกองให้ช่างทำวันเดียวเสร็จเลยหล่อวันนั้นแต่งวันนั้นเสร็จแต่พระสงฆ์ใน20ปีลูกกว่าจะได้แต่ละองค์พ่อแม่ท่านรอมานานมากนาคได้ทำตามเจตนารมณ์ของพ่อของแม่บริบูรณ์สมบูรณ์หลวงพี่นำบุญเพื่อหลวงพี่นัทเอกหลวงพี่แชมป์อนุโมทนาบุญกับนาคด้วยนะขอให้นาคตั้งใจเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่นะครับเอาละลูกเอาหมอนวางข้างหน้าเดี๋ยวพ่อแม่นั่งคู่กันได้ไหมใกล้ๆกันเท่านิดจะโยมพ่อโยมแม่ขยับไปนั่งคู่กันไอ้หนูขึ้นนานนิดนึงลูกไอ้หนูขึ้นนานนิดนึงจับผ่านมาเอาพ่อแม่นั่งคู่กันและหนูเอ้ยหันหน้าเข้าหาคุณพ่อคุณแม่เราลูกนั่งคุกเข่าได้ไหมลูกเออวันนี้ตั้งจิตตั้งใจให้ดีเนื้อจะได้บวชได้เรียนเพียรศึกษาดังนั้นเป็นวันที่พ่อกับแม่รอคอยท่านมาตลอดชีวิตของท่านดังนั้นสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะให้เราทำในขณะนี้จงประนมมือขึ้นเอาไว้ลูกประนมมือขึ้นเอาไว้นะเสร็จแล้วหลับตาลูกตั้งสติ20ปีแล้วหนอผ่านไปไวเหมือนโคหกเลยลูกวันนี้ลูกของพ่อของแม่เติบโตเป็นหนุ่มแล้วดังนั้นเมื่อเรานั่งอยู่ต่อหน้าของท่านหายใจเข้าใช้การภาวนาคำว่าพุทธคำว่าพุทธนี้ให้เปรียบดังชีวิตที่พ่อคนนี้มอบให้ลูกหายใจออกเมื่อไหร่ให้ภาวนาคำว่าโทเปรียบประดุจดังลมหายใจที่แม่คนนี้มอบให้เรานะลูกนะฉะนั้นสุดลมหายใจเข้าออกช้าๆลูกภาวนาพุทโทพุทโทช้าๆนะลูกนะสัก7ครั้งลูกทำจิตใจให้สงบแบ่งเอ้ยชีวิตของเรานะลูกเกิดมาตั้งอยู่ดับไปนี่คือของธรรมดาเป็นวัฏสงสารฉะนั้นผ่านแดดผ่านฝนผ่านลมผ่านหนาวมามากเหลือเกินลูก20แล้วเป็นหนุ่มแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกดังนั้นแบงค์ครับค่อยๆลืมตามองที่อยู่คนที่อยู่ตรงหน้าเรานะลูกมองดูพ่อมองดูแม่เอาไว้ให้ดีจดจำท่านเอาไว้ให้ดีนะลูกนี่คือคนที่รักเราที่สุดในโลกเลยลูกไม่มีวันไหนเลยไม่มีเวลาไหนเลยลูกที่พ่อกับแม่จะไม่รักลูกเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กกว่าจะได้เติบใหญ่จนถึงทุกวันนี้ใครจะรู้ล่ะลูกว่าพ่อกับแม่ต้องแบกรับภาระอะไรไว้บ้างตอนเรายังเด็กคำว่ารักเราพูดกับพ่อกับแม่ได้โดยไม่กระจี้ปากไม่กระเดียมปากเราอ้อนกระจองงอแงไม่อยากห่างพ่อไม่อยากห่างแม่บอกรักพ่อบอกรักแม่ได้ตลอดทุกเมื่อแต่พอเวลามันผ่านพ้นวันกลางคืนผ่านพ้นมาเราเริ่มมีการศึกษาเราเริ่มเติบโตขึ้นกับกายคนที่เรียกหาพ่อหาแม่อยู่ตลอดเวลาเริ่มหายไปอยากจะไปเที่ยวอยากจะมีความสนุกอยากจะมีความสุขอยู่กับเพื่อนอยากจะอยู่กับคนรักลูกเอ้ยพระอาจารย์บอกได้เลยลูกสิ่งที่ลูกโหยหานั้นไม่มีใครคนไหนหรอกลูกที่จะรักเราเหมือนดังพ่อดังแม่ของเราสองท่านนี้ดังนั้นแบงค์ครับวันนี้เรานุ่งผ้าสีขาวมีตะเข็บทองรอบตัวนั้นคือของที่มีค่าเมื่อประดับกายมันต้องสุขให้ถึงใจวันนี้โซ่แก้กุญแจใครนะลูกนะเดี๋ยวพ่อแม่เวลาที่เราบวชเป็นพระเมื่อไหร่พ่อกับแม่ยังต้องยกมือไหว้เราดังนั้นเมื่อพระอาจารย์ถามสิ่งใดขอให้เราพูดตามตรงและความจริงนะลูกถ้าเคยก็พยักหน้าถ้าไม่เคยก็ใส่หน้าเป็นแทนคำตอบนะลูกแบงค์ครับรักพ่อรักแม่ไหมลูกนับตั้งแต่เล็กจนโตมาวันนี้เรา20ปีแล้วเนาะเคยทำอะไรให้พ่อผิดหวังทำอะไรให้แม่เสียใจไหมลูกสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนะลูกว
วันหนึ่งที่เราเถียงพ่อเถียงแม่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอันใดแต่พระอาจารย์เชื่อได้ว่าเป็นสิ่งเดียวที่เรานั้นอยากจะเอาชนะพ่ออยากจะเอาชนะแม่พระอาจารย์บอกให้นะลูกพ่อกับแม่คือบุคคลที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่อาจที่จะชนะท่านได้หรอกลูกต่อให้แม้แต่พระอาจารย์บวชเป็นพระก็ไม่สามารถที่จะอยู่เหนือหัวคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้ดังนั้นแบงค์จงจำให้ดีนะลูกว่าอย่านะลูกอย่าพยายามเอาชนะพ่อชนะแม่อย่าใช้ความรู้ที่มีอย่าเอายศถาบรรดาศักดิ์ที่ตัวเองใช้มาขบขี่ข่มเหงคนเป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นพ่อกับแม่ยอมทุกข์เพื่อให้ลูกมีความสุขตลอดมาดังนั้นสิ่งที่เรานั้นควรที่จะทำนั่นคือรักท่านบูชาท่านบ้างลูกรู้ไหมลูก20ปีพ่อกับแม่ยังไม่เคยได้พักเลยเป็นข้าราชการยังมีวันหยุดมีวันพักผ่อนได้ลูกแต่พ่อกับแม่ไม่มีวันพักมีสิ่งเดียวที่มันเป็นดีที่สุดคือการพักผ่อนของพ่อของแม่คือใจของลูกไงลูกลูกก็คือสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังมากที่สุดยิ่งเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ยิ่งปรารถนารอวันที่ลูกนั้นจะยิ่งใหญ่เติบโตเป็นคนดีในสังคมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพระอาจารย์อยากให้เราขอบคุณพ่อกับแม่เรากล้าพูดขอบคุณท่านไหมลูกบอกรักพ่อบอกรักแม่เรากล้าบอกไหมลูกไม่อายคนอื่นใช่ไหมลูกกล้าใช่ไหมครับดังนั้นลองหันหน้าเข้าหาคุณแม่เรานะลูกดูหน้าแม่ให้ดีหันให้ตรงกับท่านนะลูกสิ่งที่ลูกควรทำวันนี้พระอาจารย์จะให้เราได้กระทำต่อหน้าคุณแม่คุณพ่อเรานะลูกนะบอกแม่นะลูกพูดตามพระอาจารย์นะลูกแม่ครับขอขอบคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำให้ลูกคนนี้หากว่าลูกทำอะไรให้แม่ผิดหวังทำให้แม่เสียใจผมขอโทษนะครับวันนี้ผมจะบวชขอยกบุญให้แม่นะครับผมรักแม่นะครับแล้วกราบลงที่ตักของแม่3ครั้งแบมือลูกแล้วนั่งพระเพียบลงนะลูกนะนั่งพระเพียบลงแล้วเอาแขนทั้งสองข้างโอบกอดเอวคุณแม่เอาไว้ลูกกอดแม่นานๆลูกกอดท่านยามเป็นๆดีที่สุดเลยลูกดีกว่ากอดท่านยามตายแม่ไม่ได้มีอายุยืนยาวยืนนานได้เป็นร้อยเป็นพันปีกอดนานๆนะลูกนะพระอาจารย์ไม่สั่งให้เงยอย่าเงยนะลูกฟังก่อนก่อนนี้เอาไว้นะครับกอดแน่นๆนะลูกนะของฉันไม่มีรางวัลเคยได้เพราะฉันนั้นไม่ส่งเขาประกวดแข่งขันแต่แม่ยิ่งใหญ่สมควรจะได้รางวัลแม่พระแม่ดวงใจฉันผู้ใดในการนานจะเทียมแม่อดทนแม้จนท่านก็ทนสู้เพราะแม่คือผู้ส่งทางสว่างสวายห่วงอาทรเดือดร้อนก่อนเขากว่าใครพระคุณแม่จึงยิ่งใหญ่ปกป้องโพยภั
ไปเสมอเลื่อยมาลูกจงทำตัวมีให้โชดชัวมันเพื่อเป็นรางวัลแด่แม่ที่แก่ชราแม่จงภูมิใจที่เลี้ยงลูกใหญ่โตมาทำดีเป็นสีสง่าแม่จ๋านี่คือรางวัลแม่ของฉันไม่มีรางวัลสองสองแต่แม่ก็คงเป็นหนึ่งในใจลูกนั้นให้แม่รู้ไว้เถิดว่าความดีที่ลูกทำนั้นมอบเป็นรางวัลแด่แม่ฉันนี้เองเราไหว้คนอื่นกันสักหมื่นร้อยคราวบุตรคนไหนเราจะเท่าไหว้พ่อไหว้แม่เหล่านี้คนอื่นรักเจ้าก็ยังไม่เท่าพ่อแม่ดีคนไหนที่วันดีก็ยังไม่เท่าเกียรติของบิดาและมารดาเอาละนักเอ้ยค่อยๆเงยหน้าขึ้นนะลูกนะทีนี้หันหน้าเข้าหาคุณพ่อบ้างลูกฉะนั้นใครจะรู้ล่ะลูกว่าพ่อเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งที่สุดแบกรับภาระทุกยิ่งทุกอย่างในครอบครัวยิ่งพ่อมียศมีตำแหน่งมีภาระหน้าที่ที่พ่อต้องทำอยู่เยอะมากมายแต่ในหน้าที่ของความเป็นพ่อพ่อก็ทำได้อย่างครบถ้วนอาจจะไม่ดีที่สุดเท่าที่ลูกนั้นคิดว่าใช่หรืออาจจะดีที่สุดที่ลูกภูมิใจว่าเป็นลูกของพ่อคนนี้แต่ลูกเอ้ยแบงค์จงจดจำเอาไว้ให้ดีนะลูกความเป็นพ่อยอมแบกภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างยอมให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขร่มเย็นเป็นสุขวันนี้พ่อจะสะพายบาตรนั่นคือแบกภาระมีตลปัดเขาเรียกว่าบังอายยามใดที่ลูกจะดีจะชั่วจะผิดจะถูกขนาดไหนท่านยอมเอาหน้าของท่านรับแทนไว้หมดลูกปกป้องปกปักดูแลลูกทุกวันดูแลภรรยาทุกวันดังนั้นบางทีบางครั้งพ่ออาจจะทำอะไรไม่ถูกใจเราบ้างอาจจะดุด่าว่ากล่าวตักเตือนเราบ้างแต่อยากให้แบงค์จงรับรู้ไว้นะลูกว่าพ่อรักแม่รักแบงค์เอ้ยหากวันหนึ่งสมมุติเอานะลูกถ้าพ่อคนนี้แก่ชราลงไปดูแลตัวเองไม่ไหวแบงค์จะดูแลพ่อได้ไหมลูกแน่ใจเหรอลูกป้อนข้าวป้อนน้ำลูกป้อนได้นะลูกเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้พ่อได้ไหมลูกได้พ่อได้ยินนะวันนี้ลูกบอกว่าจะดูแลพ่อได้กลับกันลูกสมมติเอาคุณพ่อในวันที่ลูกคนนี้ได้เกิดขึ้นมาสมมติว่าลูกแบงค์คนนี้เกิดมาง่อยเปี้ยเสียขาตาบอดถามว่าพ่อยังจะเลี้ยงลูกคนนี้ไหมจะเก็บลูกคนนี้เอาไว้ไหมคนอื่นเขาไม่อยากได้พ่อยังหลักได้ลูกคนนี้อีกเหรอถ้าวันหนึ่งวันใดลูกไปทำผิดทำไม่ดีคนอื่นเขาประนามยามเหยียดพ่อจะดูแลยังรักลูกคนนี้เหมือนเดิมไหมเห็นไหมลูก
จำไว้นะลูกจะดีจะชั่วจะผิดจะถูกลูกจะเป็นอย่างไรพ่อรับได้หมดขอแค่ลูกอย่ากลับมาเนรคุณอย่ามาทำให้พ่อต้องผิดหวังช้ำใจในความรักที่พ่อมอบให้ลูกผู้ชายรักใครแล้วย่อมรักจริงลูกเพราะฉะนั้นปนมือขึ้นเอาไว้นะพูดตามพระอาจารย์นะลูกพ่อครับผมขอขอบคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อทำให้ลูกมาหากว่าลูกเคยทำอะไรให้พ่อผิดหวังให้พ่อเสียใจผมขอโทษนะครับวันนี้ลูกคนนี้จะบวชขอยกบุญทั้งหมดนี้ให้พ่อนะครับผมรักพ่อนะครับแล้วกราบลงที่ตักของพ่อ3ครั้งแบมือและนั่งพระเพียบลงนะลูกเอาแขนทั้งสองข้างอบเอวกอดคุณพ่อเอาไว้นะลูกกอดพ่อบ้างนะลูกนะนอนลงไปเลยลูกนาคนอนลงไปเลยลูกนอนบนตักของพ่อนะพ่อรักคนนี้ชั่วชีวิตโอ้
นเมฆโปรยพาดผ่านขอบคุณเหลือมากมายสุดประมาณขอบคุณเหลือรักได้ไหมป่าฟังไว้จะมีใครรักได้แล้วนาจะรักแก้วตาเหมือนพ่อของเรานะพร้อมไม่โชว์ทีวีห่วงนักหนารักได้ไหมมีฝากไว้ชีวีพร้อมพรีโลกสาธุปูชาจะปูชนียนะเอตมังพระพุทธมันติบูชาในสิ่งที่ควรบูชายิ่งบูชาพ่อบูชาแม่ย่อมจะเป็นมงคลอ่ะหนักเงยขึ้นลูกเงยขึ้นนะลูกเอากอดพ่อสักครั้งสิลูกกอดพ่อแน่นๆสักครั้งหนึ่งแบงกอดแล้วหอมแก้มด้วยหอมช้าๆลูกอีกฝั่งนึงเอาตากล้องทันไหมเออหอมแม่ยังเมื่อกี้เออหอมแม่เสร็จแล้วก็บอกแม่ขอให้พระอีกพันนึงหวังก็ใจเอาละแบงเอ้ยไปกราบคุณปู่กับคุณย่าด้วยไปลูกไปโนดไปกราบคุณปู่คุณย่าแล้วก็ไปกราบคุณยายด้วยเอากราบเลยลูกกราบบนตักของท่านเลยลูกกราบเลยครับกราบลงไปกราบนี่แขนงแหลงกว่าหน่อรักลูกมากแต่หลานมากเอาลูกกราบแล้วกอดบ้างเออบวชให้ยาบวชให้ยายเหมือนกันเออให้ได้อานิสงส์ผลบุญในการบรรพชาผสมบทบวชลูกบวชหลานในวันนี้ไปหาลูกไปหายาไปลูกไปไปลูกเออไปหาท่านลูกเอาละลูกตรงหน้ายาก็กราบตักท่านเลยลูกถ้าไม่มีย่าก็ไม่มีพ่อไม่มีพ่อก็ไม่มีเรานะครับกอดท่านบังลูกเอชื่นอกชื่นใจเอาหอมแก้มบังเออเผื่อจะได้ที่ไรที่นาเพิ่มบังคนเดียวไงหลานคนเดียวไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยมีเท่าไรก็ไม่เหลือปู่อยู่ไหนลูกปู่อยู่ไหนเอ่ยมีนั่งข้างนอกไหมอาจถ้าอยู่ข้างนอกก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยทีหลังนะครับนะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่พันแต่เลยไปลำบากยากใจไม่ไหวเว้นวายวุ่นวายเรื่องที่ไม่มีสงบมีแต่รบราฆ่าฟันอายุของท่านไปทุกทีขอยึดธรรมะบวชพระดีกว่าหาทางสงบใจต
ัดรอบลงไปไม่ขอใหญ่และดีดีแล้วดังพุทธองค์ท่านทิ้งสมบัติสุขแท้แน่ชัดตัดใจนี้ขอบวชอีกทีหาที่สงบใจให้แด่ผู้มีพระคุณพี่ป้านาการุณขอขอบคุณบวชยกบุญให้อยากคิดว่านาคเป็นชายสมโภชใช่บวชนี้ใครบวชพึ่งพระตายเพื่อความสุขลามบวชพระละดีไม่มีเรื่องวอนได้บุญสุขใจตัดรอบลงไปให้บุญครอบงามบวชพระนี่เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำนมีบุญอำแบ่งบวชเป็นหลวงพ่อกันไปเลยให้สมใจเจตนาเอาละคณะสถาสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านเดี๋ยวมานั่งรอตั้งล้อมวงกันเดี๋ยวพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ถอยหลังนิดนึงนะครับนักๆอยู่ที่เดิมลูกนักที่เดิมเวียนเทียนแต่พ่อแม่ถอยหลังนิดนึงจ้ะถอยหลังแล้วก็ถอยหลังเข้าไปอ่ะโยมจ๋าเข้ามาข้างในจ๋ามานั่งร้องวงกันเลยมาร้องวงกันเลยมีกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆมั้ยจ๊ะโยมพี่เป็นนั้นเมื่อกี้เนี่ยหายไปแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์เก่าๆเอามามาบังหน่อยเนาะเชิญไว้บนตักกันประเดี๋ยวน้ำตาเทียนจะย้อยใส่บวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณพี่ป้าอากาโรขอบคุณบวชยกบุญให้เป็นยังไงอย่าคิดว่านาคเป็นชายสามโบสถ์แต่ด้านในยังว่างเยอะนะโยมนะก็ยังไปนั่งได้นั่งล้อมวงไปเลยบวชพึ่งพระไตรเพื่อความสุขลามบวชพระแน่ดีไม่มีเรื่องวุ่นได้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบนามบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีบวชประจำแม้มีบุญนำบวชเป็นหลวงพ่อเลยต่อไปได้ประกอบพิธีการเบิกใบสีแล้วก็ออกแว่นเวียนเทียนในวันนี้จะได้ประสบพบแต่ความเป็นสิริความเป็นมงคลขณะนี้เป็นเวลา 15:00 น. อีก9นาทีว่าบ่าย 3:09 น. แล้วก็จะได้ไม่เยือนเยอะเกินเวลาไปพุทธโยมพ่อโยมแม่พ่อไม่ได้พนักจะได้ออกไปรับแขกที่มาร่วมงานวันนี้ได้กล่าวว่าโต๊ะจีน400โต๊ะด้วยกันนะครับอ่ะได้ให้ท่านพระโคนัทเอกเป็นโหราได้ทำพิธีการเปิดใบสีออกแว่นเวียนเทียนเจิมหน้าให้กับพระนาคเพื่อความเป็นสิริมงคลเอาพระนาคครับนาคประนมมือไว้ลูกเอาหมอนเทินตักไว้นะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเลิกเบิกแม่ธรณีสารโอทินโนโสทายะสิงคลักท่านท้าวกสิจงเสด็จลงมาให้เลิกให้กับพระเจ้าเปิดใบสิ
ซึ่งตั้งอยู่ในพิธีทำขวัญหยิบบายพลูแล้วก็ชมไปในน้ำมนต์ธรณีสารขึ้นมารอดสะอาดเพื่อปัดเป่าเสนียดและจันไรสัพพะทุกสัพพะศอกสัพพะโลกสัพพะภัยสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะเดชเดชะของข้าพเจ้าจะขอเปิดใบสีชมในกาลบัดนี้ขอให้พนาพระบิดามารดาวงศาขณะจงมีชัยสวัสดีสวัสดีโอมหุรูโอมหุรูสวะหะนะโมพุทธายะนะมาปะทะเจพระกษัตริย์สาธุกระบำสุโขทัยชัยโยชัยยะนาคปะทะวิโบคะเลคาถาภาวนาในการเวียนเทียนหรือตามตำรับตามตำราที่โยมได้เรียนกันมาไม่มีผิดนะโยมนะรอบที่หนึ่งภาวนาว่าพุทธังชัยยะมังคลังรอบที่สองธัมมังชัยยะมังคลังรอบที่สามสังขังชัยยะมังคลังเวียนรอบประทักษิณจากซ้ายย้ายไปขวานะครับจงลงมาช่วยเป็นประธานเลิกเบิกการโดนบันดาลประสานความดีอย่าให้มีทุกข์ไทยยอมยิ่งชายให้เชิญสุขีให้เจ้าภาพชอบดีถึงแล้วเลิกเดมีโชคชายสวยงามวิไลเจ้าของอยู่ไหนใครเนาะทำมาบายสีโซภาอยากจะเห็นหน้าเจ้าของเป็นใครในแม่สีนั่งอยู่ตรงไหนพระสุโขทัยอยากเห็นหน้าแม่สีสำหรับลายสีประดับประดาเป็นเครื่องตกแต่งน้อมบูชาวันพาต่อเทพเทวดาเทพาอารักษ์ซึ่งใบสีวันนี้และขอบคุณขอบใจและในทีมงานของนะหมอบ้านสุโขทัยและได้จัดตกแต่งใบสีและมาสำเร็จพิธีถึงจังหวัดกาญจนบุรีดังนั้นพิธีการนั้นเป็นมงคลจึงสำเร็จได้อันเป็นสุภมงคลและเป็นฤกษ์เป็นมงคลนั้นเป็นสมบูรณ์แบบดังนั้นการบรรพชาอุปสมบทจึงสมศักดิ์ศรีในพิธีการมงคลวันนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมใครที่มีโอกาสได้กระทำชะนีแล้วย่อมจะเป็นมงคลที่สุดในใครต่อใครเขาอยากจะรู้ใครเทโดเขาบอกสวยดีคุณทำใบสีจึงงามวิไลก็ทำได้ถกประเพณีไทยเจ้าของอยู่ไหนใครเขาว่าดีเย
เวียนได้ครบกำหนดถึง3รอบด้วยกันแล้วภาวนาว่าพุทธังชัยมังคลังธัมมังชัยมังคลังสังฆังชัยมังคลังย่อมเป็นสีสิริมงคลต่อชีวิตสวยจริงสวยจังสวยช่างจัดแจงและไม่ช่างจัดแจงของไม่แพงในด้านราคาถ้ามีโอกาสจะไปหามาถ้ามีโอกาสจะไปหามาสีจ้าสีจ้าก็คงไม่แพงก่อนโนโมทนาคณะเจ้าภาพได้จัดในนิมนต์ทีมหาทีมงานพระครูประดับนัทเอกพร้อมพระครูประดับนำบุญสัมปโนและจังหวัดสุโขทัยสวยจังสวยจังสวยช่างจัดแจงจังและไม่ช่างจัดแจงคงไม่แพงในด้านราคาถ้ามีโอกาสจะไปหามาถ้ามีโอกาสจะไปหามาสีจ้าสีจ้าก็คงไม่แพงใครได้เวียนเทียนวันนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งโยมเอ้ยความเป็นมงคลอยู่ที่ไหนความสำเร็จการเป็นมงคลวันนี้จะเกิดขึ้นกระต่ายเต้นจันทรารอยแจ่มฟ้าเด่นเดือนเพ็ญมองเห็นเยลตากระจันคนเก่าเราว่ายายตาทำหน้าสองคนชวนน้องชมจันทร์เจ้าข้าจันจ้าขอเข้าขอแก่ยังรอขอเวรพลอยแดงใส่มือน้องข้าหน้าย้อนด้วยการเวียนเทียนนั้นย่นย่อมาจากพิธีการเตรียมประวัยผ้าที่ห่อหุ้มไม้มิดดังสิงเหตุดังกิเลสอนักขึ้นใบตองทั้ง3ก้านดังโรภะโทสะโมหะทั้ง3แว่นเตียนถึงรัตนตรัยเจ้าโบราณเปียเปยเอ่ยว่าให้เราเสียงในกมลดวงจันทร์ผูกพันกับคนเหตุผลยังมีมากมายเสือหนากสวยจังเลยเนี่ยจังคารวาสจะขอสักตัวนะพ่อสวยขอเอาไปกระต่ายไม่ได้อย่าขอตรงนี้นะจันทาเต็มดวงโดดเด่นครบจังจ้ะกระต่ายยังเต้นรอจันดวงใจกระต่ายหมายมันชมจันทุกวันไม่ไหวเมียงมองสองหูชูจันอ่อนจันโปรดจงในเมตตาจงรอคอยดวงลวงลาจากฟ้ามาไกลกระต่ายเอ้ยออกเร็วไปเสร็จสิ้นไปเสร็จร้อยสามรอบไม่ได้เป่าควันเทียนกับพระนาคเปรียบเสมือนการดับไฟโลภไฟโกรธไฟหลงขอให้นาครัชตะปากไว้นะลูกนะครับสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวให้พระเดชพระคุณเด็กฟังคำสั่งเป๊ะนะเนี่ยเนี่ยเยี่ยมมากเป๊ะมากเรื่องกฎระเบียบใช้ได้เลยปรากฏบอกให้นั่งเฉยนี่บอกอ้าเลยแป๊บหนึ่งลูกใจเย็นๆลูกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกามจะค้างนะกองที่หนึ่งก็คือไฟโลภบวชเป็นพระต้อง
โลภน้อยๆนะครับหนาก็คือดับไฟในใจของเราลงให้บรรเทาบางมนุษย์เราทุกคนหมกมุ่นไปด้วยความโลภความโกรธความหลงใครมีน้อยก็มีความสุขมากถ้าใครมีมากก็มีความสุขน้อยดับพัดลมแป๊บนึงพ่อกองที่สองก็คือไฟโกรธไฟโมหะว่าจะเป็นสิ่งใดที่มากระทบต่อจิตต่อใจชอบหรือไม่ชอบสิ่งเท่านั้นอยู่กับจิตใจของเราได้เพียงชั่วครู่ชั่วคราวไม่มีอะไรจะจีรังยั่งยืนเหมือนกับคุณงามความดีนี่ถูกต้องเกินเลยครับอึ๊บไม่ต้องยกมือลูกเราเกินอย่างเดียวขอให้ได้เป็นผู้หมวดไวๆนะเอาให้เป็นผู้การภาคไปเลยเอาสาธุอันนี้กองที่3คือไฟหลงอย่าหลงมัวเมาในวันในวัยโดยเฉพาะการทำดีต่อคุณพ่อต่อคุณแม่ขอให้นาคเร่งทำความดีต่อท่านสิ่งที่นาคทำจะได้ส่งให้นาคนั้นมีความสุขประสบพบกับความสุขความเจริญในชีวิตด้วยบารมีในการทำดีต่อคุณพ่อคุณแม่สาธุอ่ะเดี๋ยวจะนาคเอ้ยใบตองทั้ง3ก้านที่ถือไว้เดี๋ยวเราไปยื่นให้กับคุณพ่อคุณแม่เราลุกลุกขึ้นลุกนั่งหันหน้ากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ใบตองทั้ง3ก้านนี้เปรียบประดุจดังภาระของทางโลกเมื่อเราจะเข้าสู่ทางธรรมจึงมอบภาระทางโลกให้กับบิดามารดาท่านได้ดูแลนะยื่นให้ละกราบ3ครั้งลูกกราบพ่อกับแม่3ครั้งกราบไปลูกเดี๋ยวเอาใบตองมาพิงไว้อย่างเดิมเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวพ่อคุณแม่ขยับเข้าไปใกล้ๆลูกนะขอดูหลังลูกนะหมอนเทินตักไว้มาเดิมครับอีกสักครู่เดี๋ยวจะเสร็จสิ้นพิธีการแล้วเนาะเดี๋ยวให้คุณพ่อณัฐกรคุณแม่ชนิกาฮะได้แล้วจ้ะได้แล้วจ้ะสลายม็อบได้แล้วจ้ะจ้ะจ้ะโอ้จ้ะเดี๋ยวรอสักครู่จะน้ำมนต์นะเนาะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่รูปหลังให้กับพ่อนาคนะครับจะได้เรียกขวัญนาคตรงนี้รูปขึ้นรูปช้าๆนะพ่อหนาเอ้าเริ่มรูปหลังได้เลยครับนาคพนมมือไว้ลูกเซวันนี้ก็เป็นวันเดเป็นเสมหามงคลชัยก็ไปเจ้าก็จะขอเชิญขวัญให้กับพ่อนาคว่าขวัญเจ้าขวัญเจ้าประดุจเป็นเกาะแกงประดุจสำเภาแก้วสำเภาเงินสำเภาเฮทองขวัญเจ้าก็อย่าได้ลอยละล่องหนีไกลเลยนักขวัญของพ่อนาคไร้เชิดตาถ้าขวัญพ่อมาทางบอกข้าพเจ้าก็จะรับด้วยช่างพลายถ้าควานของพ่อนาคมาทางแม่น้ำอันกว้างใหญ่ข้าพเจ้าก็จะรับโดยสำเภาเงินและสำเภาทองควานพ่อนักอย่าเลยไปไกลตาให้ครับมาโซกายาในเร็วพัน
มาชมผ้าผืนแรกมาชมผ้าแพร่ผืนกว้างนาการะบัดนี้ว่าสาธุสาธุสาธุเมื่อเหตุจำนงแล้ววันนี้ประกอบประดับประดาด้วยใบสีอันเป็นสีสิริมงคลใบนั่นแปลว่าข้าวส่วนสีนั่นเอาแปลว่าข้าวที่ดีเป็นสีสิริมงคลตามธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณอาจารย์ครับเมื่อสู่ขวัญแล้วก็ต้องร้องแกะชมใบสีเปิดแล้วก็ต้องแกะตามครูอาจารย์แต่วันนี้ใบสีเนี่ยมันยังขาดเนี่ยอะไรมันก็มีคล้อมพบสบเสร็จสับเรียบร้อยหมดมันขาดสีแดงๆมาเนี่ยมันมีแต่สีชมพูไม่มีแดงๆประดับประดับแบงค์เขามีความรักแล้วสีชมพูแล้วเนี่ยฮะมีความรักเลยรักพ่อรักแม่โอ้ฉะนั้นโยมเอ้ยเขาบอกใบสีเนี่ยเป็นการเลื่อนวาสนาของตนยิ่งเป็นข้าราชการลูกจำไว้ให้ดีมีใบสีเนี่ยเมื่อไหร่มีแบงค์ร้อยที่อยู่ในมือตั้งจิตอธิษฐานขอให้ตัวเองนั้นมีบุญพาวาสนาเสริมส่งให้สูงยิ่งขึ้นไปเน็บที่ใบสีเมื่อไหร่เขาบอกว่าจะเป็นมงคลที่มีบารมีเสริมให้สูงขึ้นไปสาธุฉะนั้นอยากได้ข้าวต้องทำนาอยากได้ปลาต้องลงหนองอยากได้บุญมัวนั่งมองครับบุญมันไม่เกิดตรงเนื้อใช่เพราะฉะนั้นตั้งจิตอธิษฐานนโยมมาเน็บที่ชอบใบสีพ่อเอ้ยชั้นบนสุดเลยจะได้คือถือว่าวาสนาตัวเองให้ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ช้าทีคุณพ่อมาติดประดับประดาใบสีแล้วเราก็ร้องแกะชมใบสีกันซะเลยครับผมว่าวันนี้จะเปรียบใบสีหลักนี้เป็นแบบอย่างไรอ่ะแกนังเป็น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 ในเกิดเกิดในเกิดในเกิดแน่เอาเป็นใบตีนแน่ไม่ชาติตนแล้วก็ดูดูเลิศสลนน่ะเป็นนักเป็นนาจังคอนจังแคกะนี่จังแกเจทำบัวงายบัวความดูงามตากะนี่จังแกเป็นในลางนะใครในอย่างกับหุ่นนะกันแลดูงามสมบูรณ์ไปได้รอจะนาอายุหล่นลาวก็อย่างนึงเขาติดปกดูดผมดำดำคิ้วว่าดอกดูงามทั้งอายังยอดช่างย้อยก็ไปดังคอยมุกดาในแพร่ตั้งห้องมาในได้พบกันและแม่คนทั้งตามเอียงอายชายห่างเนตรทำทีบอกเหตุรักกับในแพร่ตั้งรูปนอกเป็นเงาะกันในช่างเหมาะเสียจังใครเนาะใครช่างประดับในประดาช่างที่สองคุณแม่ลำสวยซะด้วยว่าช่างที่สองแม่ทิพย์มาของฉันเป็นยังไงสวยเหมือนกันเนี่ยคุณโยมเอ้ยว่าช่างที่สองกันล้วนเป็นของวิเศษประดับก็ไปด้วยเพชรเนี่ยมันมีค่าดูพลอยลูกวาว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 เมื่อมันช่างเข้าในตาจะแกงเป็นมาก็เมื่อพรสขึ้นสองไม่กี่ปลางละใครอย่างเมลีก็แลดูสวยดีนางพิษทั้งวงแม่เอวก็กิ้วต้องคิ้วก็โก่งนะพรสน้องลองแน่พบเมลีแม่ดูรูปร่างนางงามลุ่นลุ่นนางอกโอ้แม่คุณนะทำไมถึงตัวอย่างนี้แม่หอมควันผู้ปลายพี่จูบทั้งทีแม่เอ้ยเมลีอย่าทำอายอันที่สามว่าท่านที่สามไม่งามเลยยับเอาลายทองประดับพอนายกเต้นไม่เป็นหรอกมั้งโยเอาแต่แม่คนเดียวพอนี่ละทั้งเครื่องวันละแก้วแหวนเงินทองล้นล้นแต่งของสำคัญเลยจะแกเป็นท่านนางมโนลามีเจตนะน้องนางทรง
ปีกหางห้องฟอนลงมาในกลางแน่พระเมฆามารดาสั่งนักละไม่ให้จากเมืองฟ้าลอกหนีแม่มารแน่พบพันฝากแน่เอาพันภัยเอาชานที่ตีเงยขี้เงยนี่เกิดเอาชาญพี่ตีละตัวดีหน้าดูจะแก่งเป็นแมลงคู่ชมดอกไม้ว่าเสียงหึ่งหึ่งแล้วก็นี่บางเครื่องบางเขาบางก้อนดอกว่ายาวบางก้อนดอกว่าใหญ่จะแก่เป็นล้างละใครอย่างพระรามแบกตอนเดินตามนางเมียที่หายมาพบพี่เพกกันนะเป็นเอกโหดาที่ทศกัณฐ์กลับมาแน่นางร้องไห้มีทั้งดอกดวงก็นับเป็นพวงสวายนับประดับกันเขาไว้แน่จนครบคาเลยแทนที่ห้าโอ้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 แหวนชาติที่ห้ามีสีพมองดูจำเพราะดังเมืองสวรรค์มีทั้งดอกไม้โอ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 ้ไอ้ไอ้จะแกะเป็นลังลาหูอมจันทร์ดูเมฆหมอกเอ้ยคำรังจะมืดประจันก็ยึดลาหูก็ยันจะดูทองฟ้าก็เมื่อเวลาจะคำดวงเดือนก็ดำแต่เป็นสีแดงสวยรับงามจริงละแม่จังจิตจังแจงนะช่างตกช่างแต่งนางงามพ่อตาอยู่ไหนกันนอแฟนหน้าพี่รักทำไมไม่โผล่หน้ามาเกิดไปหวังใจเจอหน้าไม่มีแก้วตามันบวชปวดใจอยู่ไหนกันนอแฟนหน้าพี่รักจะหน้าบ้านไหนเรื่องนี้เขามีฟอร์มใหญ่ลืมหน้าบ้านไหนแล้วปล่อยให้เงาเฝ้างาหรือว่าเวลาไม่ว่างคือเรื่องตุ้งตังไม่พูดจอกของควายแก้วตาจะมาแต่วันละอยู่ด้วยช่วยกันขูดมะพร้าวเข้าครัวอยู่ไหนกันน้องแฟนหน้าที่รักทำไมไม่อยากโชว์ตัวเลือว่ามีเตปีมาโมแต่แย่งตัวพักอยู่ที่ครัวริมทางเดี๋ยวคืนนี้เจอกับฟิวเจอร์แบนด์แล้วเจอบังนัดคืนนี้อ่ะแม่ดูนั่นนะจำลาพ่อมาเทศจบแล้วนานจากกันอย่าลืมพระบาทกายมีงานแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ทุกข์ใจอย่าลืมไปนี่หมดราคาก็พอตลองกันได้ระบางลายก็มาเรียกใจไว้ว่าหาเหตุเพราะเป็นนักเทศบาลชื่นบานเพราะฟังทำโดยขอมาเพลนี้ให้คุณยอมคนหน้าหน้ายาบนไม่น่าหมดคนโตสัตว์ข้ามีมากคอยผลบุญอำนวยขอให้โยมร่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกคนโอ้โอ้โอ้ดูสิว่านางลำกับพระใครจะตายก่อนกันก่อนพนมก้มกราบไหว้ยิ่งแร่ตายได้ฟังก่อนนี่จงยับยั้งมาฟังกันก่อนจะแลเป็นพรละแด่คุณผู้ฟังอายุวันโนระทุกโคพลังให้ได้พร้อมพรังและเพิ่มโพลกัทวีให้ได้ปรากฏนลับยศสมบัติไอตอนก่อนจะมาในคนนี้เหือออกไอก่อนจะกลับผมแย่ให้มีตกกันหมดทุกคนละตกเลยตลอดละโชคดีมีชัยถ้าทำ
ไรทำนาให้ได้ข้าวปลาเอาไว้เรือขายให้รวยบ่าวค้าและช้างมางัวควายให้เป็นเจ้านายและขึ้นเชเลชาอายุยืนยงและพักก็คงให้ร้อยอย่าลู่ถอยแต่จนแก่เฒ่าละวันนะท้องพุทธกระโดดแสงดาวและตุกข้าจงเขาอย่าได้นำเกณฑ์กุตนวันนี้ที่ญาติโยมกระทำให้ได้ไม่ทันตาไม่เห็นให้โยมจงปลอดนรอดความล้ำเคนปัญญุกอยากเคนอย่าเบียดเบียนโยมและจบแล้วต้องลากลากันไปก่อนและจำใจจำภาคจำต้องจากจอดโอกาสหน้าจะย้อนมาเทศอีกทีช่อละกำเนื้อดอกล้ำใหญ่เอ้ยช่อละกำดอกล้ำใหญ่อยู่ด้วยไม่ได้ต้องลาโยมพี จากกลายโอ้ยอะไรโยมยาจากกลายโอ้ยอะไรธรรมะหลายตัวชนะทำไมอาจต้องไปกลายวันหยอกเอ้ยหยอกเอ้ยหยอกเย้าหยอกคุณโยมข้างชาข้างชันนึกกระดาษไม่อยากกวนใจและนึกกระดาษออกปากก็เกรงใจอยากจะได้แบ่งร้อยอีกสักใบสองใบจะเอาไปเติมน้ำมันอีกร้อยมีไหมโยมญาติแบ่งร้อยมีหรือไม่โยมญาติพรุ่งนี้ไม่บินก็ทำบาทจะตื้อผัดกะเพราไปนอนยัดหาตะตองวันหยอกเอ้ยหยอกหยอกโยมของฉันนึกกระดาษไม่อยากกวนใจนึกกระดาษออกปากก็เกรงใจมีแค่แบงค์20เสียงไอ้กำลังมากำลังมาหมดตัวกันแล้วหรือไงถึงเอาแต่นั่งมองตามองไอ้พระไว้วันเป็นยังไงมองทำไมไม่เอะใจอะไรกันมองทำไมไม่มีรางวีรางวัลเป็นไงเล่นเอาพระใจสั่นหันหน้ามามองฉันมาเทศมาเทศด้วยใจของอะไรก็ไม่ได้หิวเอามาฝากรักโยมฉันหอบธรรมะดีๆมาฝากของอื่นมันยุ่งมันยากดอกไม้ดอกมือก็มาทำไมตอนนี้เดือดร้อนเงินสร้างวัดไม่ไหวพระมาเทศไม่ได้วางขอบโกยพระมาเทศไม่ได้วางขอบโกยโอ้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 ยจะจัดให้จ้าอีกสักร้อยได้ไหมโอ้ยอ่อนใจเลี้ยงยังไงโยมก็ไม่ใจอ่อนในหลังเกียรติโยมจึงได้ผ่อนผ่อนต้องตายยมลอน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 ละเก็บเงินต้นไม้เทศนานเต็มทีเทศสามชั่วโมงเกือบพอดีโอ้ไม่คุณคนดีอีกสักร้อยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จะให้จนขาดใจโถใจอย่าดำเลยนะเป็นไงลูกพระนำบนรูปร่างไม่หล่อพระอาจารย์นัดพระเอกก็ยังไม่รอลือไปพาดบุตรโฮมสิ้นไทยไม่หลอกวอนแม่พ่ออย่าเพิ่งติติงรูปร่างหน้าตาไม่มีสมองมาแต่งรูปร่างหน้าตาไม่มีเครื่องสมองมาแต่งถ้ามาดีๆทางใครก็ไม่ได้แกงกอบปวีนสาวใจเชิญจองแม่ไม่เชิญจองใครจะจองรีบต้องโทรมาจองขอร้องก็งานไม่ว่าก็จริงๆมีงานเมื่อไหร่ก็ท้อไปมีงานเมื่อไหร่ก็ท้อมารักยอมขอมาจังเลยกำลังต้องการเจ้าภาพเป็นอย่างสูงจับตัวที่ดาดท้องนิมนต์ละงานหน้าที่ไม่ขอจับจองหัวใจป้องกันไว้กันคนอื่นเขาจะมาแย่งสวยแจ่มไม่ลืมรับไปแดงแดงสวยแจ่มฉันเล่มแก้มแดงข้าตัวไม่แพงทำไมแม่ทิพย์หมดแล้วไงลา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 อ
มดกำลังมองเจ้าภาพสงสัยคงจะไม่ได้อะไรสตังทำไมได้สตังเห็นพี่ต้องชาญคงต้องรีบลาพอดีพองามพอไปพอมาเนาะเดี๋ยวจัดให้เนื้อเดี๋ยวจัดกอลิเกให้เนื้อแม่น้ำแม่ครัวจ้ะ FC